ห้าแล้วนะคะก็ขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะว่าชื่อเมษานะคะวันนี้จะเป็นผู้เทรนนิ่งหลักค่ะในเรื่องระบบ AAP Training นะคะหรือว่า Advanced Analytical Platform ค่ะโดยวันนี้นะคะก็เราจะมีคุณบีนะคะหรือว่าคุณสุจิตรานะคะเป็นคนช่วยตอบคำถามในช่องแชทนะคะยังไงวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครมีคำถามเนี่ยสามารถเปิดไมค์ถามเมย์ได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์แชททิ้งไว้ให้คุณบีตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยค่ะเมย์ขออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยนะคะดาวน์โหลดตัว Training Material นะคะนี่ค่ะที่คุณบีได้ใส่เข้าไว้ในช่องแชทตรงนี้ไว้ให้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุณบีก็จะตอบในช่องแชทตรงนี้ได้เลยนะคะนี่อยากให้ทุกคนเข้าไปตรงนี้นะคะลิงก์นี้ค่ะเดี๋ยวจะขอ go through ก่อนนะคะว่าใน Google Drive ที่เป็นลิงก์เอกสารเนี่ยที่เราแนบไปให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยังไงวันนี้ถ้าใครเหมือนแบบเห็นหน้าจอเมย์ไม่ชัดหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอันนี้ก็สามารถทักมาบอกเมย์ได้นะคะโอเคค่ะแล้วว่าตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงเมย์ชัดเจนใช่ไหมคะได้ยินครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่ Google Drive นี่นะคะอันนี้ Google Drive ที่เราใส่เอกสารไว้นะคะถ้าสมมติว่ามีบริษัทไหนบอกว่าแบบไม่สามารถเข้า Drive นี้ได้ก็แจ้งมาในแชทได้นะคะเดี๋ยวจะส่งเอกสารแยกไปให้ในอีเมลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอกสารหลักๆที่เราจะใช้เนี่ยค่ะ Material ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะที่เป็น Advanced Analytical Platform One Day Training ค่ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยวงเล็บไว้ว่ากุมภาพันธ์2023นะคะก็ถ้าสมมติว่าใครมีเวอร์ชันที่เก่ากว่านี้เนี่ยก็มาดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการอัปเดตสมมติว่าถ้ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะเอามาใส่ในนี้แล้วก็จะลงภายเดือนที่เรามีการอัปเดตเดือนนั้นๆไปด้วยนะคะก็เข้ามาดาวน์โหลดในนี้ได้จะได้เป็นเหมือนแบบไฟล์ที่ใหม่สุดเสมอนะคะก็จะเป็น2023จะเห็นว่าอันนี้จะเป็น PowerPoint นะคะแล้วก็จะมี PDF ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมีตัวนี้เลยค่ะสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่เขียนว่า weekly definition ค่ะจะเป็นการบอกเราว่า normal week เนี่ยที่เริ่มวันจันทร์จบวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามีพูดถึง week ที่1ของปี2023นะคะจะเริ่มวันที่เท่าไหร่จบวันที่เท่าไหร่ค่ะก็จะมีเขียนไว้ให้หมดเลยนะคะจนจบ week 52นะคะก็จริงๆเอาเป็น reference ให้ประกอบเฉยๆนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าไปเลือกใช้ในระบบอะในระบบก็มีบอกแหละว่าแบบ week ที่1เริ่มต้นวันนี้เท่าไหร่และจบวันนี้เท่าไหร่นะคะก็นี้เพื่อใครเอาไปใช้งานดูประกอบนะคะนี่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมี promo week ของเรานะคะก็โปรโมทพีของเรานี่มีเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่เดือนสิงหาคมมาออกกัสเนี่ยวันที่10นี่ค่ะเริ่มวันพฤหัสนะคะจบวันพุธนะคะก็ตอนนี้เราอยู่โปรโมทวีคที่32แล้วนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเป็น10นะคะถึง16นะคะนอกจากนั้นค่ะมีเรายังมีไฮเปอร์โบชัวร์นะคะที่เล่นในไฮเปอร์แล้วก็มินิโปสเตอร์นะคะก็คือพีเรียดที่เล่นโปรโมชั่นในมินินั่นเองนะคะก็เราก็ได้เรฟเฟอเรนซ์พวกนี้นะคะมาจากทางทีมไบเออร์ค่ะแล้วก็เอามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้ใน Excel นี้แล้วก็มีให้เลือกใช้ในระบบ AAP ของเราเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่เมย์บอกค่ะก็ยังไงก็โหลดอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะก็เอาไปดูประกอบนะคะนี่นะคะแล้วก็คู่มือนี้สำคัญมากเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าใช้ AP วันนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือ first time login ค่ะยังไงเดี๋ยวมีกลับมาพูดถึงการ login ใหม่อีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีสูตรคำนวณค่ะวันนี้ถ้าใครสงสัยว่าแบบวันนี้ที่เมย์พูดไปในแง่ของรีพอร์ตต่างๆแบบ affinity กับ switching อ่ะมันคำนวณมายังไงเราก็มีสูตรคำนวณให้ดูเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่าตรงนี้ได้35ตรงนี้คำนวณมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้เมย์อธิบายให้ฟังว่าแบบสูตรแต่ละอันน่ะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็คำนวณยังไงนะคะก็นี้เผื่อเก็บไว้ดูเช่นเดียวกัน
นี่นะคะจะมีทาง Affinity แล้วก็ Switching เป็นตัวหลักๆเลยนะคะที่แบบจะมีการสูตรคำนวณ นะคะแล้วก็โฟลเดอร์สุดท้ายค่ะที่มีให้วันนี้นะคะก็คือทิปสำหรับ Data Download ค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันหรือว่าใครยังไม่ทราบนะคะคือว่าถ้าใช้ Report Data Download เนี่ยค่ะพอเราดาวน์โหลดในระบบ AAP ของเราแล้วเนี่ย Report จะเข้าสู่อีเมลของเรานะคะดังนั้นอ่ะเราก็เลยจะมีทิปว่าแบบถ้าเราอยากจะสร้างโฟลเดอร์เพื่อสับ Data Download เนี่ยจะทำยังไงหรอเพื่อจะได้มันไม่วุ่นวายนะคะโฟลเดอร์ก็คือจะอยู่ด้านซ้ายมืออะไรเงี้ยค่ะจะแยกจากอีเมลอื่นๆของเราก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่า data download อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เข้าไปจัดระเบียบให้มันง่ายขึ้นก็ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบโฟลเดอร์นะคะก็อันนี้โฟลเดอร์ใน Outlook ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ทำตามคู่มือที่ให้ไว้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เมย์แจ้งไปเนี่ยวันนี้เมย์จะใช้คู่มือที่เป็นตัว PowerPoint นะคะก็เป็น Advanced Analytical Platform หรือว่า AAP ค่ะวันนี้เมย์ขออนุญาตพูดสั้นๆว่าระบบนี้เราชื่อ AAP แล้วกันนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่า AAP เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วทำไมเราถึงมาใช้ AAP ค่ะหลักๆเลยเนี่ย AAP เนี่ยมันเป็นเว็บเบสแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถดูพฤติกรรมลูกค้าได้ใน Big C นะคะผ่านบัตรสมาชิก Big Point ค่ะซึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากเครื่อง POS หรือว่าเครื่อง POS นะคะดังนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดขายยูนิตหรือจำนวนลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้ทำการซื้อที่เครื่อง POS ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือหลังร้านนะคะแล้วเราเอาข้อมูลตรงนั้นเข้ามาในระบบ AAP ของเราค่ะซึ่งต้องเน้นย้ำด้วยว่ามีบางคนชอบสอบถามเมย์มาว่าแบบแล้วเรามีข้อมูลสต็อกไหมจริงๆเราไม่มีข้อมูลสต็อกนะคะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเราได้ข้อมูลมาจากเครื่อง POS หน้าร้านและหลังร้านดังนั้นแปลว่าต้องมีการซื้อเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราเห็นว่าแบบทำไมไม่มียอดขายของเราเลยทั้งๆที่มันอยู่ออนเชลล่ะจริงๆอันนั้นก็คือแปลว่าสินค้านั้นอาจจะยังมีการไม่ถูกขายออกไปนะคะก็เลยไม่มีข้อมูลเข้าผ่านทางเครื่อง POS นะคะดังนั้นก็อย่างที่แจ้งไปเลยว่าข้อมูลทุกอันต้องออกมาจากเครื่อง POS หน้าร้านหรือหลังร้านได้หมดเลยค่ะค่ะต่อมานะคะก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ AAP ของเราเนี่ยค่ะก็มี User Interface ที่สบายตานะคะเราถึงเปลี่ยนมาใช้อันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกไปก่อนว่าเราเคยใช้อีกระบบนึงนะคะก็เป็นของ Nielsen เช่นกันค่ะแต่เราเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้เรื่องความที่ความสุขสบายในการใช้นะคะแล้วก็ประมวลผลเร็วกว่าค่ะมีการเหมือนแบบสามารถ create grouping ง่ายดายและสามารถเอาไปใช้กับได้หลายๆ report ค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องนี้เลยค่ะก็คือว่าการอัปเดตข้อมูลค่ะอัปเดตข้อมูลเนี่ย day ลบ1นะคะก็หมายขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะข้อหมายของ day ลบ1เนี่ยหมายความว่าถ้าวันนี้วันที่9สิงหาค่ะเมย์ต้องเห็นข้อมูลในระบบ AAP วันที่8สิงหาคมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็นับไป1วันเราต้องเห็นข้อมูลแล้วแหละดังนั้นก็คือถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลรวดเร็วนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติในแต่ละวันนะคะรอบการอัปเดตอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาประมาณ10โมงนะคะงั้นหมายความว่าเบเนี่ยจะเห็นข้อมูลมาที่8สิงหาคมอะค่ะประมาณ10โมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปคุยเรื่องการอัปเดตข้อมูลกันข้างในอีกทีนึงนะคะว่าแบบแล้วข้อมูลเดือนล่ะข้อมูลปีข้อมูลวีคจะดูทันทีได้ไหมอะไรอีกนะคะค่ะข้อที่สำคัญนะคะที่สำคัญจริงๆเลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ย AP นะคะเปลี่ยนมาใช้เป็นการให้บริการ24ชั่วโมงแล้วนะคะก่อนหน้านี้จะมีเวลาเปิดปิดการให้บริการนะคะเนื่องจากว่าคือทางระบบเนี่ยอยากจะให้เว้นเวลาที่ข้อมูลมีการรีเฟรชนะคะดังนั้นแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนการรีเฟรชเป็นเช้าขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้ณตอนนี้เราสามารถเปิดให้บริการ24ชั่วโมงได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ข้อนี้เลยค่ะณตอนนี้ค่ะถ้าใครเข้าระบบนะคะก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะคะด้วยระบบ
Duo App นะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเหมือนแบบเข้าไปใช้งานระบบ AAP อะค่ะเราต้องมีการ approve ว่าอันนี้คือฉันนะฉันเข้าไปใช้งานนะอะค่ะดังนั้นเพื่อ security ความปลอดภัยมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีการ approve ยืนยันตัวตนทุกครั้งนะคะแต่ว่าไม่ยากค่ะคือแค่เข้าไปอาจจะยุ่งยากแค่ครั้งแรกที่เป็นแบบ first time login ครั้งแรกนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่เราใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็แค่เหมือนแบบพอเรากดเสร็จแล้วเราก็กด approve ในมือถือเราค่ะทุกครั้งให้มีย้ำว่าทุกครั้งต้องกด approve ในการใช้งานค่ะค่ะก็ที่มีแจ้งไปนะคะว่าเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากเครื่อง POS data เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูข้อมูลในแง่ที่เป็น gross profit หรือว่าสต็อกต่างๆใดๆได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราไม่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนจากบัตรสมาชิก BigPoint ได้นะคะไม่สามารถดูได้ค่ะแล้วก็เราไม่สามารถดูข้อมูลลึกไปถึงข้อมูลของสมาชิกในแง่ของแบบชื่อนามสกุลที่อยู่ของสมาชิก BigPoint อะไรเงี้ยเราดูลึกลงไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราดูได้ถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของคนที่เป็นสมาชิก BigPoint เนี่ยในแง่ของภาพรวม as a total อะเราสามารถรู้ age ได้รู้อายุได้แล้วก็รู้ genderเพศได้นะคะอันเนี้ยเรารู้ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ถือบัตร Big Point ของ Big C อะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นเหมือนแบบ Household Card แปลว่า1คนสมาหนึ่งสมาชิกในบ้านอาจจะใช้กับหลายๆคนอย่างเช่นบ้านเมย์มีแม่สมัครเมย์อาจจะใช้ของแม่พ่ออาจจะใช้ของแม่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่รีจิสเตอร์สมัครไปอะค่ะเจ้าของบัตรคือแม่ดังนั้นอะเวลาที่ระบบเจออายุอย่างเงี้ยอายุก็จะอาจจะมากกว่า50แล้วก็จะเป็นเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นดังนั้นอ่ะเวลาดูข้อมูล age gender ต้องระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการใช้บัตรข้ามไปข้ามมาได้ในลักษณะนี้ค่ะอาจจะแบบงงว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราดูอ่ะ category ของเราอายุเยอะจังอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็มีบอกไว้ก่อนว่าปกติเมย์ก็เคยดู age gender ในหลายๆ category ดูภาพ total big C อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบในแง่ของ female แล้วก็อายุ35ปับขึ้นไปนะคะก็ยังไงเดี๋ยวค่อยไปลองเล่นในระบบกันได้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะคะว่าเวลาที่เราพูดถึงออนไลน์เว็บเบสแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมีแค่หนึ่งหน้าอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วก็เข้าไปเลือกใช้งานได้เลยนะคะว่าอยากจะใช้รีพอร์ตไหนนะคะหลักๆเลยค่ะต้องบอกว่าประเภทของรีพอร์ตในระบบ AAP ของเราค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1เนี่ยเราจะเรียกว่า pre-built report ค่ะเป็นรีพอร์ตที่ระบบอะเหมือนสร้างเทมเพลตสร้างทุกอย่างให้เราแล้วเราไม่สามารถคอสตอมไมซ์สิ่งที่ระบบแสดงได้เลยนะคะอย่างเช่นเมย์ไม่อยากให้ระบบโชว์เป็นกราฟอยากให้โชว์เป็นแบบชาร์ตแนวนอนแนวตั้งวงกลมไปคอสตอมเองได้ไหมอันนี้ทำไม่ได้นะคะเหมือนระบบอะจะฟิกเทมเพลตให้อยู่แล้วค่ะดังนั้นอะเรามีหน้าที่เหมือนแบบเข้าไปบอกระบบว่าเราอยากได้โปรดักต์อะไรอยากได้สโตร์อะไรพีเรียดอะไรนะคะดังนั้นก็เลือกแค่สิ่งนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยระบบอะจะประมวลผลออกมาว่าให้ออกมาเป็นตารางให้ออกมาเป็นกราฟแท่งให้ออกมาเป็นชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเวลาที่ระบบประมวลผลเนี่ยเราก็สามารถ export ออกมาเป็นรูปภาพได้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ export ออกมาเป็น Excel ได้นะคะได้เช่นเดียวกันค่ะก็มีอีกแบบนึงค่ะที่เรียกว่า report builder ค่ะ report builder เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนเป็นการแบบเราอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้เป็นคอลัมน์จะวางยังไงหรือว่าเราจะเอาไปPivot VLOOKUP อะไรใดๆต่อนะคะโดยใช้รีพอร์ตที่ชื่อว่า Data Download แล้วก็ Report Builder ค่ะเหมือนเป็นการดึง Raw Data ออกจากระบบอะค่ะเพื่อเอาไปใช้งานต่อเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองว่าแบบชาร์ตที่ระบบทำการสร้างให้ในพวก Pre-built Report อะยังไม่ตอบโจทย์เราเพราะว่ามันอาจจะดูได้แค่นิดเดียวเราอยากดูแบบในแง่ของ Competitor 5แบรนด์10แบรนด์พร้อมๆกันอะไรเงี้ยเมย์อาจจะเลือกใช้ในแง่ของตัว Report Builder เพื่อดึง Raw Data ออกไปนะคะแล้วก็เอาไป Create Chart หรือ Graph ในระบบด้วยตัวเองนะเอ้ยขอโทษค่ะไป Create Chart หรือ Graph เนี่ยข้างนอกด้วย Excel หรือว่า PowerPoint ด้วยตัวเองนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะว่าใครสะดวกใช้ในรูปแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนะคะ
ค่ะเดี๋ยวขอลองโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นใช้คำว่า pbill นะคะแบบด้านซ้ายมือก็ pbill เราจะเห็นว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะรีพอร์ตที่เป็น business insight เป็น kpi tracker ค่ะจะเห็นว่าเวลาที่เราดึงข้อมูลค่ะระบบก็จะออกมาให้เลยในลักษณะนี้นะคะว่าแบบจะโชว์เป็นเดือนเป็นวีคเป็นปีอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะคะแต่ว่าก็จะออกมาเป็นแท่งในลักษณะนี้นะคะก็เราสามารถเลือกได้ว่าเออเราอยากจะดู product ไหนอยากจะดู cat ไหนนะคะแต่ว่าเวลาดูแบบนี้มันคือดู1ต่อ1ค่ะก็คือไม่อยากดูในแง่ของแบรนด์ขนมปังฟาร์มเฮาส์หรือขนมปังอะไรก็ได้ดู1ครั้งไม่อยากดูในภาพของแคทลีนขนมปังดูอีก1ครั้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นการดู1ต่อ1แล้วก็เราจะได้รู้ว่าเออ performance หลักๆที่เราโตหรือตกอ่ะมาจาก key KPI ตัวไหนนะคะก็ใช้ได้ค่ะหรืออันนี้ค่ะป๊อปปูล่าเหมือนกันนะคะป๊อปปูล่ามากๆเลยแหละต้องบอก Sale Free Report ค่ะ Sale Free Report เนี่ยเราก็เอาไปดูนะคะว่ายอดขายของเราอะที่โตหรือตกอะค่ะมาจาก KPI ตัวไหนนะคะซึ่งเราก็จะได้ดูในแง่ของฝั่งที่เป็นการ์ดนี่ฝั่งการ์ดในแกงนี้แล้วก็ฝั่งที่เป็นนอนการ์ดค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นสีแดงแปลว่าติดลบเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าบวกเพิ่มขึ้นทำได้ดีมากกว่าปีที่แล้วนะคะก็อันนี้เราก็สักเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้งานกันนะคะวันนี้รีพอร์ตเซลฟรีค่ะแล้วก็เซลฟรีเนี่ยก็จะเป็นรีพอร์ต1ต่อ1เช่นกันค่ะหมายความว่าถ้าเมย์อยากจะดูภาพของโทรทัศน์ขนมปังเมย์กด1ครั้งนะคะแล้วเมย์ก็ต้องเปลี่ยนเพื่อไปดูในแง่ของ VR Fetch 1ครั้งเมย์อยากดูในภาพของฟาร์มเฮาส์อีก1ครั้งเนี่ยค่ะเมย์ก็ต้องกดทีละครั้งทีละครั้งเป็น1ต่อ1จริงๆนะคะก็เคยได้รับฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าอยากให้เซลฟรีในระบบวางข้างกันได้เลยเหมือนประมาณว่าด้านซ้ายเป็นภาพแคทด้านขวาเป็นภาพแบรนด์ที่เราต้องการดูหรือ SKU ที่เราต้องการดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกไปก่อนว่าแบบรับฟีดแบ็กมาแล้วนะคะเรื่องประมาณนี้แต่ว่าอยู่ขั้นตอนระหว่างพูดคุยกับทีม develop อยู่นะคะว่าแบบสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตจะมาอัปเดตนะคะInsight Report ค่ะ Insight Report เนี่ยก็เช่นกันค่ะเป็นลักษณะ PBU ที่ทุกคนจะเห็นได้ว่า Report เนี่ยจะฟิกมาในระดับลักษณะนี้แล้วเราไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้อะไรใดๆนะคะคือ Report มันจะต้องเป็นรูปแบบนี้เสมอนะคะไม่สามารถเปลี่ยน Metric ที่ต้องการได้นะคะเริ่มจากนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะ Affinity Common Basket ค่ะอันนี้ก็เป็นรีพอร์ตหนึ่งนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเราเอาไว้ดูเวลาทำ Cross Promotion ค่ะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ารีพอร์ตเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาไว้ดูว่าเอ๊ะขนมปัง VR Fetch ของเมย์เมย์อยากรู้ว่าจะทำโปรโมชั่นกับคนอื่นๆนอกเหนือจากแคทขนมปังอ่ะเมย์จะทำกับแคทไหนดีนะคะดังนั้นอ่ะรีพอร์ตเนี้ยจะเป็นการบอกว่าเวลาที่คนมาซื้อขนมปัง VR Fetch อ่ะซื้อร่วมกันกับสินค้าไหนบ้างในตะกร้าเดียวกันต้องย้ำว่าในตะกร้าเดียวกันด้วยนะคะก็เผื่อว่าเราจะไปทำโปรโมชั่นได้ที่สำคัญสุดๆก็คือเมย์เนาะเมย์เป็นขนมปังเมย์ไม่ได้ซื้อแคทอื่นอะเมย์แบบจะเห็นหรอว่าแบบแคทอื่นคนมาซื้อขนมปังคู่กับอะไรนะคะรีพอร์ตนี้เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยรีพอร์ตเนี่ยเป็นรีพอร์ตเดียวนะคะที่เราสามารถเห็นได้ว่าแบบนอกจากเขาซื้อขนมปังอะแล้วเขาซื้อสินค้าอะไรร่วมกับขนมปังในตะกร้าเดียวกันบ้าง นะคะดังนั้นน่ะอันนี้เราก็จะเห็นสโคปที่กว้างเลยในแง่ของแบบ total big thing จริงๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถ drill down ลงไปได้ว่าแบบโอเคสมมติเมย์เจอแล้วว่าคนซื้อขนมปังคู่กับเนยสมมตินะคะอ่ะงั้นเนยเมย์จะทำคู่กับแบรนด์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ SKU ไหนเมย์ก็สามารถดูได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ affinity อ่ะมันแสดงผลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันโชว์ออกมาค่ะมันจะแสดงผลในลักษณะว่ามีการซื้อร่วมกันเป็นจำนวนกี่ตะกร้านะคะก็คือยิ่งมากยิ่งดีนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะแต่อย่าลืมว่าอันนี้ย้ำว่าซื้อร่วมกันในตะกร้าเดียวกันนะคะแล้วก็ดู versus กับแคตตาลีอื่นๆใน Big C ได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะ Customer Profiler นะคะก็อันนี้จะเอาไว้ดูว่าแบบปกติแล้วเนี่ยภาพของขนมปังของเมย์ลูกค้าเป็นคนกลุ่มไหนอย่างเช่นสมมตินะคะเป็น
segment แบบไหนเป็น price segment ยังไงเป็น loyalty segment ยังไงนะคะก็เข้าไปดูใน report นี้ได้นะคะก็จะได้เห็นว่าแบบเอลูกค้าเมย์เนี่ยชอบซื้อของถูกชอบซื้อของแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในแง่ของคำว่า price segment ที่เมย์เมนชั่นเมื่อกี้นะคะมีขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเนี่ย Big C เนี่ยมีการใช้ไพรซ์เซกเมนต์เอามาดูประกอบในแต่ละแคตตาล็อกบ้างนะคะก็ปกติอ่ะเราจะแบ่งเป็น3เซกเมนต์หลักๆนะคะก็จะมีอัพมาร์เก็ตคนที่ซื้อของแพงของอิมพอร์ตของอะไรแบบเป็นจำนวนสัดส่วนนะคะมากกว่าสินค้าอื่นในตะกร้าสมมติว่ามี10ชิ้นแล้วกันเนาะดังนั้นประมาณ6ชิ้นขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าซื้อของแพงอ่ะนับเป็นอัพมาร์เก็ตถ้าสมมติว่าซื้อแบบครึ่งๆมีของถูกและของแพงปนกันอย่างเงี้ยค่ะในตะกร้า10ชิ้นของเมย์เนี่ยก็จะอยู่ที่คำว่า mid market นะคะเป็นคนกลางๆเพราะว่าคละกันซื้อของถูก5ชิ้นของแพง5ชิ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็น low affluent นะคะก็คือชอบซื้อของ value for money ของคุ้มค่าเงินเยอะมากๆนะคะดังนั้นน่ะเราก็สามารถเอามาดูได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะ segment ของ Big C เนี่ยมีหลากหลายแบบมากๆเลยดังนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเซกเมนต์ในสไลด์นี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์อาจจะไม่พูดนะคะว่าเพราะวันนี้เมย์ขอเจาะลึกลงรีพอร์ตนะคะต่อมาค่ะ cross purchase ค่ะ cross purchase เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าอย่างเช่นตอนนี้เมย์สงสัยว่าขนมปัง VR Fresh ของเมย์เนี่ยมีการซื้อ cross คู่กันกับขนมปัง Farmhouse หรือเปล่านะคะก็สามารถเลือกได้เพื่อเมย์จะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วคนที่ซื้อ VR Fresh อย่างเดียวมีกี่คนคนที่ซื้อ Cross VR Fresh และ Farmhouse มีกี่คนนะคะแล้วก็คนที่ซื้อ Cross เอ้ยคนที่ซื้อ Farmhouse อย่างเดียวมีกี่คนนะคะเราก็จะได้เห็นเป็นวงกลม Venn Diagram แบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้มากที่สุดนะคะ3 product ก็จะโชว์ออกมาแบบเป็นวงกลมเหมือนช่อง7สีอะค่ะก็จะได้เห็นสัดส่วนว่าแบบเอ๊ะมีคนซื้อ Cross กันไป Cross กันมาเนี่ยเป็นจำนวนสัดส่วนเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับตัว Affinity นะคะคือ Cross Purchase เนี่ยที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือดูสโคปของสินค้าได้แค่ Category สโคปที่เราได้ทำการซื้อไว้นะคะก็จะบอกไว้ก่อนถ้าบางเจ้าอย่างเงี้ยถ้าซื้อหลายๆ Category เนี่ยแบบเป็น10 Category ขึ้นไปเนี่ยเวลาดู Cross Purchase ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าไหนอ่ะบอกมีว่าแบบเอ้ยซื้อแค่แคทเดียวอะไรเงี้ยอยากดูคอร์สแคทอื่นได้ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยซื้อคู่กับเนยเยอะอยากรู้ว่าซื้อคู่กับเนยกี่บาทแล้วมาดูในรีพอร์ตนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะมันสโคปในการดูข้อมูลไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็อันนี้เดี๋ยวลองไปเล่นดูทีหลังได้นะคะคอร์สเพอร์เชสเนี่ยเราสามารถดูแมทริกได้ในหลายๆรูปแบบนะคะก็คือมีในแง่ของจำนวนคนที่มีซื้อร่วมกันเป็นยังไงหรออันนี้ดูแมทริกจำนวนคนนะคะดูจำนวนใบเสร็จก็ได้นะคะดูยอดขายก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่ามีแมทริกในการมองที่มากกว่าในตัว Affinity Report นะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสโคปของสินค้าที่เราเลือกใช้เนี่ยได้แค่สิ่งที่เราทำการ Subscription เท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะ Source of ได้เลยค่ะขอโทษค่ะสอบถามตรง cross purchase นิดนึงค่ะอยากรู้ว่ามันมี percentage ที่มันเป็นเหมือนbase ไอ้นี่ไหมคะว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ cost กันถึง significant หรืออะไรนะคะอ๋อไม่ได้มี exact case ไว้ในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่ามีแค่โชว์ให้เลือกว่าแบบเป็น metric สมมติว่าอยากจะดูในแง่ของ sale หรือว่า percent sale อย่างนั้นเลยค่ะใช่ไม่ได้แบบมี suggest ในแง่ว่าเอ้ยถ้ามากกว่า10ดูเริ่มจาก significant แล้วไม่มีไม่ได้มีโอเคโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็ต่อมานะคะในแง่ของ source of volume ค่ะก็เมื่อกี้สมมติถ้าเราย้อนกลับไปนะคะทุกคนอาจจะจำเรื่อง sale tree กันได้เนี่ยในแง่ของ sale tree ค่ะถ้าสมมติเราเห็นแล้วว่าเออ sale tree ตรงนี้ในแง่ของ card sale เนี่ยเริ่มมีการสีแดงแปลว่ามีอะไรผิดพลาดไปแน่เลยนะแล้วในแง่ของคนหรือ impact ที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นมาจากคนกลุ่มไหนนะคะก็เราก็สามารถดูได้ว่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าการ์ดเซลล์อ่ะมีปัญหาแบบหายไป10ล้านบาทสมมุติเราก็จะมาดูต่อได้ว่านะคะว่า10ล้านบาทของเราอ่ะหายไปจากคนกลุ่มไหนนะคะซึ่งใน source of volume อ่ะค่ะเราจะได้แบ่ง
เซกเมนต์คนออกมาเป็นหลายๆกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่ารีเทลนะคะแปลว่ากลุ่มคนที่เข้ามาซื้อปีแล้วในปีนี้หรือพูดง่ายๆว่าแบบก็เป็นลูกค้ารีพีทลูกค้าเก่าแหละแล้วเราสามารถดูได้ว่ากลุ่มลูกค้าเก่าเราที่ซื้อปีแล้วและปีนี้เนี่ยมีการ spending กับเราเพิ่มมากไหมหรือว่ามีการซื้อจำนวนชิ้นยูนิตกับเราเพิ่มมากไหมอันนี้สามารถดูได้เหมือนกันค่ะว่าเป็นยังไงหรือว่าเราอยากจะดูว่าแบบเอ๊ะคนที่เคยซื้อสินค้าเราปีแล้วอ่ะปีนี้ยังกลับมาซื้ออยู่หรือเปล่านะคะนี่ก็ดูได้เหมือนกันหรือว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเสียไปอ่ะเราเสียไปจากลูกค้าที่หายไปจากแคตตาล็อกขนมปังของเราหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ภาพเราติดลบนะคะลูกค้าไม่เข้าห้างบิ๊กซีเลยอันนี้เราก็สามารถเอามาดูได้เช่นเดียวกันนะคะก็เราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ impact ที่เราได้รับมาเนี่ยหลักๆแล้วถ้าแบ่งเป็นในแง่ของแบบลูกค้าที่เป็นรีพีทลูกค้าที่หายจากสินค้าเราลูกค้าจากแคตตาล็อกและลูกค้าหายจากห้างที่เป็น4ระดับเลเวลแบบนี้ค่ะ impact มาจากคนกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะก็สามารถดูได้ค่ะแต่ว่า source of volume อะค่ะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องมีการเปรียบเทียบ period 2ช่วง period นะคะดังนั้นอะเวลาที่เราพูดว่าลูกค้ามาหรือหายเก่าหรือใหม่เนี่ยก็คือแปลว่าลูกค้าเก่าหรือใหม่ในช่วง period นั้นๆเองนะคะเพราะว่าเราใช้ตัว period 2ช่วง period เนี่ยในการเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้า2กลุ่มนะคะว่าเอ๊ะเห็นปีแล้วมานะแล้วปีนี้ยังมาอยู่ไหมนะคะแล้วก็เอาช่วง period เปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นอ่ะเวลาที่แบบเราเห็นว่า loss อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่า loss มันอาจจะได้แปลความหมายได้หลายอย่างไม่ใช่ว่า loss ออกไปจากห้างจริงๆนะแต่จริงๆมันอาจจะ loss ออกไปเพราะว่าเขาเพิ่งมาซื้อเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ source volume อ่ะสมมติเมย์เป็นเจ้าของซัพพลายเออร์ที่เป็นทีวีละกันทีวีเรารู้กันอยู่ว่าปกติอะค่ะคนไม่ได้ซื้อบ่อยเนาะก็โอ้2ปี1เครื่องปี1เครื่องก็เก่งมากแล้วอะสมมุติว่าถ้าซอร์สวอลุ่มอะค่ะมีเอาแค่1อาทิตย์เทียบกับ1อาทิตย์ก่อนหน้าเราจะนะคะดังนั้นอะระบบอย่างเงี้ยมันจะจับเลยว่ามีคนที่ซื้อ1อาทิตย์ก่อนหน้ามีจะกลับมาซื้อ1อาทิตย์ถัดไปไหมนะคะก็ถ้าเป็นแบบนี้พูดง่ายเลยว่ามีไม่กลับมาใน1อาทิตย์ถัดไปหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทีวีไม่เพิ่งซื้ออาทิตย์ที่แล้วไงอาทิตย์นี้มันจะซื้อทีวีอีกทำไมนะคะดังนั้นเนี่ยแหละอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเมน loss ออกไปแล้วดังนั้นนะคะเวลาที่เราใช้ source of volume อะค่ะการเลือก period อะก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกสั้นเกินไปอะก็คนยังไม่กลับมาซื้ออะดังนั้นนะคะก็จะเจอ loss เยอะมากๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้ใช้ source of volume นะคะแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะอธิบายให้ฟังต่อไปนะคะว่าเออเราแต่ละกลุ่มความหมายเป็นยังไงกันแน่นะดีค่ะต่อมานะคะ switching ค่ะ switching เนี่ยจริงในใจเราอาจจะมีสมมติฐานว่าเอ๊ะการที่คนหายไปอ่ะเกิดจากการที่เขาอ่ะเปลี่ยนใจจากเราไปซื้อคนอื่นๆหรือเปล่าในแคตตาล็อกเดียวกันนะคะก็เราก็สามารถดูรีพอร์ตนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็รีพอร์ตนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นการเปรียบเทียบ2ช่วงเวลานะคะดูว่าเมย์คนที่ period ก่อนหน้าเคยซื้อ VR Fresh และ period ปัจจุบันน่ะเมย์ได้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าอื่นหรือเปล่านะคะก็สามารถดูได้นะคะว่าเมย์เปลี่ยนไปซื้อสินค้าไหนนะคะแล้วก็หลังๆเนี้ยค่ะในแง่ของ switching เนี่ยมีคนชอบใช้ในลักษณะว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเพิ่งมี NPD อ่ะเข้ามาใหม่นะดังนั้นอยากรู้ว่า NPD ของเราอ่ะดึงคนจากแบรนด์คู่แข่งคนไหนเข้ามาได้บ้างหรอดังนั้นอ่ะจริงๆ switching ช่วยตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าแบบตัว NPD ของเราอ่ะสมมุติว่าขนมปัง VR Fresh ตัวใหม่ของเมย์รสช็อกโกแลตนะคะเมย์เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วเมย์ก็เลยเลือกในระบบแล้วเพื่ออยากรู้ว่าVR Fresh ขนมปังเนี่ยดึงคนจากยี่ห้อไหนเข้ามาซื้อของเมย์ได้บ้างนะคะก็ดูในลักษณะนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับพีเรียดที่เราเลือกเช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะคะว่าเรามีการเปรียบเทียบ2ช่วงพีเรียดนะคะเมย์คนที่ซื้อ1เดือนที่แล้วและเมย์คนที่ซื้อเดือนในปัจจุบันมีพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเมย์อ่ะไม่ได้ทำพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยซื้อทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะไม่ขึ้นในระบบนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีการพฤติกรรมที่เพิ่มซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ
เช่นกันค่ะเดี๋ยวสวิตชิ่งไม่ต้องห่วงนะคะก็แค่อยากเล่าคอนเซปต์ให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกวันนี้แน่นอนตอนบ่ายนะคะสวิตชิ่งรีพอร์ตค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าสวิตชิ่งเนี่ยดูลึกได้ถึงระดับ SKU เลยนะคะก็เราสามารถดูได้ว่าเอ SKU นู่นนี่นั่นมากินเราไหมหรือเราไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ดูได้หมดค่ะแล้วก็เป็นการ์ดเท่านั้นนะคะรีพอร์ตพวกนี้ที่นะอยู่ใน Customer Insight นะคะอยู่ในการ์ดเท่านั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าเราไม่ใช้การ์ดเนี่ยเราไม่สามารถรู้พฤติกรรมเขาได้นะคะว่าเขากลับมาซื้ออะไรซื้อเมื่อไหร่ซื้อวันไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นลูกค้าที่ต้องใช้การ์ดเท่านั้นนะคะถึงจะดู Insight Report ได้นะคะรีพอร์ตสุดท้ายค่ะชื่อ New Product Launch นะคะที่อยากจะแนะนำรีพอร์ต New Product Launch เนี่ยก็จะเป็นรีพอร์ตที่ดูว่าณตอนนี้ NPD ของเราอ่ะที่เข้าไปเนี่ย performance เป็นยังไงบ้าง นะคะระบบจะแสดงผลให้เลยว่าตั้งแต่เข้าไป week 1จนถึง week 13เนี่ย performance เราเป็นยังไงซึ่งเราสามารถเทียบกับคู่แข่งได้นะคะถึงแม้ว่าคู่แข่งเราอ่ะไม่ได้เริ่มขายพร้อม first selling dateพร้อมกันกับเรานะคะแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็สามารถเอามาดูได้ว่าเอ๊ะในระบบเนี้ยค่ะเขาจะคำนวณเลยว่าถ้า VR Fresh ของเมย์อะและอีกตัวหนึ่ง Farmhouse ขายไม่พร้อมกัน VR Fresh มีขายมีนา Farmhouse ขายมกราแต่ว่าระบบสามารถคำนวณให้ได้ว่าถ้าทั้ง VR Fresh และ Farmhouse อะมี First Selling Date พร้อมกันอะใครมี Performance ที่ดีมากกว่ากันนะคะก็เราสามารถดูเมทริกได้ในแง่ของทั้งเซลล์ยูนิตเพเนเทชั่นรีพีทไบเออร์ที่เป็นแบบคอมมูลเลทีฟก็คือดูที่เป็นสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้แค่13วีคนะคะเพราะว่าในรีพอร์ต AP เนี่ยมองว่า13วีคก็คือเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการขายเท่านั้นเองนะคะก็เมซ่ามาแหละว่ารีพอร์ตอีกเจ้านึงสามารถดูได้มากกว่า13วีคนะคะแต่ตอนนี้เรายังทำได้ไม่มากกว่า13วีคนะคะก็วันนี้นะคะหลักๆต้องบอกไว้ก่อนว่าในแง่ของคำว่า Insight Report เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี Affinity นะคะมี Source of Volume นะคะแล้วก็มี Switching นะคะก็หลักๆคือ3 Report นี้ก่อนก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมี Report อื่นๆเสริมเพิ่มเข้ามาให้นะคะเอค่ะเรามาสู่ Part 2นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Data นะคะค่ะในตอนนี้ค่ะ data ของ AAP เนี่ยมีเหมือน dimension มุมมองในการแบ่งข้อมูลออกเป็น6ประเภทนะคะหลักๆเลยค่ะ1นะคะในทุกๆ report เนี่ยก็จะมีให้เลือกใช้ product ค่ะ product เนี่ยปกติแล้วในระบบ AAP ค่ะจะมีการแบ่งสินค้าตาม structure ของ Big C นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในระบบเราจะเห็นว่า structure ของ Big C เนี่ยค่ะปึ๊บมาดูด้านนี้ก่อนเลยนี่เวลาเนี่ยพูดถึง hierarchy หรือ structure ของ Big C อะค่ะเราก็จะแบ่งตามที่ Big C ได้มีการแบ่งนะคะต้องพูดคำว่า buyer มีการ approve นะคะเพื่อการแบ่งเป็น division level แบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแบ่ง division นะคะเป็น5อันนะคะ hard line home line soft line dry food fresh food ค่ะฮาร์ดไลน์คือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโฮมไลน์ก็เป็นของใช้ในบ้านทั่วไปนะคะแล้วก็ซอฟต์ไลน์เป็นเสื้อผ้าถุงเท้าชุดชั้นในนะคะดายฟู้ดค่ะเมย์เชื่อว่าลูกค้าซัพพลายเออร์ทุกคนในที่นี้อยู่ในดายฟู้ดนะคะเพราะว่าดายฟู้ดของ Big C ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นดายฟู้ดที่เป็นฟู้ดนะคะเป็นอาหารดายฟู้ดที่เป็นนอนฟู้ดนะคะที่ไม่ใช่อาหารพูดง่ายก็คือว่าพวกผงซักฟอกก็อยู่ในนี้นม UHT ก็อยู่ในนี้นะคะขนมอบกรอบก็อยู่ในนี้นะคะดังนั้นส่วนใหญ่เราณที่นี้จะอยู่ในคำว่า division dry food ค่ะต่อไปนะคะสุดท้าย division fresh food ค่ะอันนี้ก็อาหารสดนะคะกุ้งหมูผักอะไรใดๆนะคะถัดจาก division level ค่ะเรามีคำว่า department level นะคะเราก็จะแบ่งเป็นอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอย่างน้ำดื่มเนี่ยเราจะเห็นว่า
จากน้ำดื่มจะอยู่ใน beverage นะคะนี่ beverage ตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าน้ำดื่มอะ level ถัดลงมาอีกอะเราจะเรียกว่า sub department ค่ะมี non carbonated drink กับ carbonated drink นะคะแล้วก็มี UHT ค่ะซึ่งเราก็แตกออกมาละจาก sub department ได้เป็นคำว่า class level หรือ category ได้เหมือนกันนะคะก็เราก็จะมีน้ำดื่ม ready to drink แล้วอื่นๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งของ buyer นะคะว่าแบบแบ่งในลักษณะไหนนะคะค่ะแล้วลองลงมานะคะเราก็มี sub class ค่ะเป็นเหมือน sub segment ของ category นั่นเองนะคะว่าอย่างเช่นน้ำดื่มเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น purified water หรือว่า mineral water นะคะแล้วก็ลงมาเป็นแบรนด์นะคะมี supplier level ด้วยนะแล้วก็ลงลึกมาจะถึง SKU level ค่ะนี่อันนี้มียกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงขนมปังกันเยอะมากเลยนะคะขนมปังวันนี้จะเป็นตัวอย่างในการที่เมย์ดึงข้อมูลนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้าใครไม่อยากดึงขนมปังก็ดึงของตัวเองได้นะคะแต่ว่าอันนี้เมย์เอามาให้ดูก่อนว่าในแง่ของขนมปังนะตอนนี้ค่ะขนมปังอ่ะอยู่ในดิวิชั่นเฟรชฟู้ดนะคะแล้วขนมปังเนี่ยอยู่ในดีพาร์ตเมนต์กรุ๊ปที่ชื่อว่าเบเกอรี่นะคะแล้วก็อยู่ในซับดีพาร์ตเมนต์ที่ชื่อแพ็กเกจเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขนมปังเนี่ยอยู่ในคลาสขนมปังแต่ขนมปังเนี่ยมีซับคลาสออกแบ่งออกมาเป็น4ซับคลาสแบบนี้ค่ะก็ยังไงถ้าสมมุติว่าณตอนนี้เนี่ยใครมีปัญหาเรื่องซับคลาสที่แบบเหมือนสินค้าเราโดนวางผิดที่ผิดทางหรือเปล่าจริงๆอันนี้สามารถแจ้งทางไบเออร์ได้นะคะว่าแบบซับคลาสผิดขอย้ายซับคลาสได้ไหมอันเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วไบเออร์จะเป็นคนไฟแนลตัดสินใจนะคะว่าแบบให้ย้ายหรือเปล่านะคะนี่ก็สามารถแจ้งทางไบเออร์ได้เช่นเดียวกันถ้าใครมีปัญหาเรื่อง product structure ของแบรนด์ตัวเองนะคะสามารถแจ้งแบรนด์ตัวเองแบรนด์คู่แข่งได้หมดเลยเพราะสุดท้ายแล้วไบเออร์จะเป็นคนตัดสินใจเองนะคะว่าจะย้ายซับคลาสที่ถูกต้องให้ไหมหรือจริงๆเขามีประเด็นอะไรที่ไม่ย้ายนะก็สามารถแจ้งได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเมื่อกี้เรามี Big C structure แล้วนะคะต่อมาเรามี Nielsen structure ด้วยค่ะอันนี้เราเอาข้อมูล reference ของ Nielsen นะคะมาใส่ในระบบของเรานะคะก็ถ้าใครเคยเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเห็น Nielsen ในแง่ของ Nielsen category Nielsen manufacturer นะคะ Nielsen brand อะไรต่างๆนานา Nielsen pack size Nielsen pack type นะคะซึ่งเราเอา reference เนี่ยมาจากเนลซันนะคะดังนั้นเนี่ยณตอนนี้มีต้องบอกไปก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเนลซันเขาจะมีรอบอัปเดตของเขาเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เขาอัปเดตสินค้าใหม่ไปบางทีอาจจะเจอเป็นแบบอันโนนทำไมเป็นอันโนนหล่ะนู่นนี่นั่นนะคะก็อันนี้ตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าใครดึงข้อมูลเนลซันเรฟเฟรนซ์อะยังเจออันโนนอยู่จริงๆก็สามารถแจ้งทาง CSS ได้นะคะ CSS อะไม่ได้มีสิทธิ์ในการไปบังคับบอกเนลซันว่าต้องแก้นะแต่ว่าเราสามารถเหมือนเป็นกระบอกเสียงนะคะเพื่อบอกเนลซันว่าแบบช่วยดูข้อมูลในส่วนนี้ให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจริงๆทุกวันนี้เราก็พยายามทำแบบนั้นอยู่นะคะก็เลยบางทีดึงข้อมูลเนลซันเรฟเฟรนซ์ก็อาจจะเจออันโนนบ้างนะคะก็แล้วก็มี non auditอย่างเงี้ยค่ะ non audit ก็คือเป็นอันที่ Nielsen เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลนะคะดังนั้น non audit คือไม่มีข้อมูลจริงๆในลักษณะนั้นนะคะก็ถ้าเจออะไรแปลกๆในแง่ของ product structure ของ Big C หรือว่า Nielsen เนี่ยก็สามารถแจ้งกันได้นะคะแต่ว่าต้องบอกไว้อีกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาการเลือกใช้ค่ะ product structure ของ Big C และ Nielsen reference ตรงเนี้ยค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าBig C มีมุมมองในการจัดกลุ่มสินค้าของ Big C และ Nielsen ก็จะมีมุมมองในการจัดกลุ่มสินค้าของ Nielsen Big C จะไม่จัดตาม Nielsen นะคะและ Nielsen จะไม่จัดตาม Big C เช่นกันค่ะดังนั้นไม่สามารถบอกว่าแบบย้ายไอเทมให้เหมือน Nielsen ไม่ได้นะคะก็ดังนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เลยค่ะว่าอยากใช้แบบไหนเมย์อยู่ Big C เมย์ก็เลยใช้ตามโครงสร้างของ Big C นะคะแต่ว่าถ้าสมมติแบบซัพพลายเออร์ด้านอื่นๆอย่างเงี้ยบอกว่าแบบเอ้ยไม่อยากดูตาม Big C ไม่อยากดูตาม Nielsen สมมติว่าอยากจะดูตามมุมมองของซัพพลายเออร์ที่ใช้กันใน internal กันเองค่ะก็สามารถใช้ product grouping ได้นะคะก็ create grouping ตามมุมมองสินค้าที่เราสนใจเนี่ยค่ะสามารถ create ได้แล้วก็ใช้ได้ในทุกๆ report ด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรียนกันอีกทีนึงนะคะเรื่องการจัด product grouping ค่ะต่อมาค่ะสาขาค่ะสาขาเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าสินค้าเราออก as a total big C กี่ชิ้นในแง่ของดู by format ก็ดูได้นะคะหรือว่าดู by region ก็ดูได้นะคะหรือว่าลงลึก
สุดๆนะคะก็ดูลงลึกบายสาขาเช่นสาขาราชดำริสาขาแจ้งวัฒนะสาขาภูเก็ตอันนี้ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในแง่ของสโตคัสเตอร์ค่ะคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยทุกคนจะได้ยินคำว่าสโตคัสเตอร์บ่อยมากๆเลยจะแจ้งไว้ก่อนว่าในระบบ AP ตอนนี้ค่ะยังไม่มีให้ใช้สโตคัสเตอร์นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับอนุญาตจาก Big 4อะค่ะให้เอารายชื่อสโตคัสเตอร์สาขามาแชร์กับทางซัพพลายเออร์นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคุยกันอยู่นะคะก็ยังไงในอนาคตอาจจะมีการ add สโตคัสเตอร์เข้าไปนะคะในระบบ AP เพื่อให้ทางซัพพลายเออร์และ Buyer ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คุยกันอยู่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยนะตอนนี้มีรายชื่อสโตคัสเตอร์ต่างๆสมมุติว่าเอ๊ะตอนนี้เมย์มีรายชื่อสโตทูริสโตเมย์รู้แล้วว่ามี4สาขาเมย์สามารถเอาสโตเหล่านั้นนะคะมาทำเป็นสโตกรุ๊ปปิ้งในระบบเพื่อใช้งานได้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะคะว่าเอ๊ะกรุ๊ปปิ้งยังไงนะคะ3ค่ะ period ค่ะ period นะตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ย calendar ไทยของเราเนี่ยหลักๆเลยจะมี2รูปแบบนะคะที่เรียกว่า ISO นะคะกับ Gregorian นะคะอันที่1 ISO เนี่ยมีอยากให้มองว่าถ้าสมมติว่าเราใช้รูปแบบปฏิทินที่เรียกว่า ISO อ่ะ ISO จะมอง day of week นะคะอย่างเช่น ISO มองวันจันทร์จบวันอาทิตย์นะคะดังนั้นน่ะถ้าดู ISO ไม่ขอแอบให้ดูในระบบเลยละกันเนาะเพื่อความเพื่อให้เห็นภาพนะคะนี่คือต้องบอกไว้ก่อนว่า ISO เนี่ยเขาจะมองว่า day of week ก็คือวันจันทร์จบวันอาทิตย์ดังนั้นนะคะถ้าเมย์มองว่าเมย์อยากจะดูข้อมูลเดือนกรกฎาคมอะค่ะเขาไม่ได้ดูเลยว่ากรกฎาคมอะเริ่มวันที่หนึ่งนะแต่เขาดูว่ากรกฎาคมอะเริ่ม week ไหนเดี๋ยวเมย์ขอดูให้ดูในนี้แป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่ ISO นะคะสมมติว่ามีต้องการมันนะนี่เราจะเห็นว่า ISO เนี่ยเดือน7นะคะ2023เดือน7อ่ะจะเริ่มวันที่3เดือน7ถึง30เดือน7นี่วันที่3เดือน7ค่ะถึงวันที่30นะคะจะเห็นว่ามันเกิดจากการเอาวีคนะคะนี่วีคนี้วีคที่1วีคที่2วีคที่3วีคที่4ที่เริ่มวันจันทร์จนวันอาทิตย์มาซ้ํารวมกันนับเป็นเดือนนะคะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเลยละกันถ้าเรากดเยียร์ค่ะเราจะเห็นว่า ISO ของปี2022นะคะจะเป็นวันที่3เดือน1ปึ๊บวันที่3เดือน1พูดง่ายๆว่าจะเป็นวีคที่1นะคะจนถึงวีคที่52ของปีมาซ้ำรวมกันนับเป็นปีค่ะดังนั้นน่ะต้องระวังไว้ด้วยนะคะนี่จะเห็นว่ามันเริ่มวันที่3เดือน1นะตรงนี้นะคะแล้วก็นับไปรวมกัน52วีคนะคะนับเป็นปีนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ ISO นะคะเริ่มวันจันทร์จบวันอาทิตย์นะคะเขาจะดูอย่างเดียวเลยว่า day of week วันไหนเพราะว่าคือบางซัพพลายเออร์บางคนนะคะก็ใช้รูปแบบนับเป็นวีคซ้ำรวมกันนะคะ443อะไรใดๆนะคะเพื่อนับเป็นวีคนะคะแบบ4วีคแรกเท่ากับเดือนมกราคม3วีค4วีคต่อมาเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3วีคต่อมาเท่ากับเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเวลานับเป็น ISO week นะคะเอาวีครวมกันเป็นเดือนเอาวีครวมกันเป็นควอเตอร์เอาวีครวมกันเป็นปีค่ะดังนั้นอย่างที่เมย์แจ้งไปจะเห็นว่าวันที่ในการเริ่มต้นอ่ะมันดูจากวีคมันไม่ได้ดูตามวันที่ตามปฏิทินเลยเมื่อกี้เราเห็น ISO แล้วนะคะต่อมาค่ะ Gregorian ค่ะ Gregorian เนี่ยเป็นการดูวันที่ตามปฏิทินถ้าเมื่อกี้บอกเมย์ว่าแบบเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่อยากให้มันแบบเริ่มวันจันทร์มันตรงกับวันไหนไม่รู้อ่ะดังนั้นอ่ะเราจะสามารถใช้คำว่า Gregorian ได้ค่ะนี่เมื่อกี้จำก่อนนะคะ ISO จะเห็นว่าปี22เริ่มวันที่3เดือน1ถึงวันที่1เดือน1 23แต่เมื่อไรก็ตามพอมีเปลี่ยนเป็น Gregorian ค่ะแล้วมีกดเกียร์จะเห็นว่าพอปี2022เนี่ยมันคือฟิกไว้เลยค่ะว่ามันต้องเป็นวันที่ตามปฏิทินวันที่1เดือน1ถึง31เดือน12 2020นะคะนี่วันที่ตามปฏิทินเท่านั้นนะคะหรือว่าแม้ว่าจะเป็นเดือน7เมื่อกี้ที่เราดูกันนะคะถ้าเดือน7แน่นอนค่ะต้องยึดตามวันที่ตามปฏิทินก็คือวันที่1เดือน7ถึง31เดือน7 2023ค่ะ
เวลาเลือกใช้ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า ISO กับ Gregorian อ่ะคือมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกทั้งสองอันแต่ว่าวันเวลาที่มันเริ่มนับอ่ะมันไม่เท่ากันสมมติว่าถ้าเมย์อ่ะใช้ ISO เนาะแล้วเพื่อนเมย์คนนึงอ่ะใช้ Gregorian อ่ะเอาข้อมูลมาเทียบกันอ่ะยังไงมันไม่มีทางชนกันอยู่แล้วเพราะว่าของเพื่อนเมย์อาจจะไม่มีวันที่1วันที่2ส่วนเมย์แบบเริ่มวันที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวันที่มันไม่เท่ากันนะคะก็ต้องดูด้วยว่าคอนเซปต์เวลาที่เราเลือกใช้อ่ะเราเลือกใช้แบบไหนนะคะลืมว่า ISO ดู day of week นะคะ week ซ้ำกันเป็นเดือนเป็นปีขณะที่ Gregorian เนี่ยยึดวันที่ตามปฏิทินเลยก็มกราคมกุมภาปกติค่ะ1ถึง31 1ถึง30นะคะคอสเมอร์ค่ะคอสเมอร์อันเนี้ยเป็นอันที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าคอสเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเซกเมนต์นะคะก็จะมีในแง่ของไพซ์เซกเมนต์เมื่อกี้ที่เมย์ได้เมนชั่นถึงไปนิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็มี loyalty segment ค่ะก็เรื่อง segment เนี่ยถ้าใครสนใจอยากใช้ก็สามารถเดี๋ยวไปตามอ่านทีหลังได้นะคะในเทรนนิ่งเด็กนี้ค่ะ channel ค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะนะตอนนี้ channel ของเราเนี่ยสามารถดูได้ในแง่ของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูได้เลยหรือว่าจะเป็นรีเทล B2B อันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าณตอนนี้ channel ของเรากลับมาดูนิดทีนึงนะคะ channel ของเรานี่ค่ะ channel ของเราเนี่ยค่ะจะมี B2B กับรีเทลนะคะตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าถ้ารีเทลเซลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากยอดเครื่อง POS หน้าร้านนะคะ B2B เซลก็คือข้อมูลที่เกิดจากเครื่อง POS หลังร้านนะคะก็เป็น B2B เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยรีเทลกับ B2B ค่ะเขาจะมีรหัสในการเหมือนรีจิสเตอร์ไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าถ้ารีเทลเป็น111นะคะ B2B จะขึ้นต้นด้วย888ดังนั้นอ่ะเราก็จะแบ่ง transaction ของ B2B กับ retail อ่ะจากเลขโค้ดเหล่านั้นในการรีจิสเตอร์หรือการบันทึกเข้าในเครื่อง POS เข้าไปนะคะนี่ค่ะจากคำว่า channel แล้วเราก็มี order channel ด้วยค่ะ order channel เนี่ยเรามี B2B โดนใจ B2B นอนโดนใจ offline แล้วก็ online ค่ะก็เพื่อให้ความไม่สับสนนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคลิกว่า retail นะคะ retail อ่ะจะมีแค่คำว่า offline กับ online เท่านั้นเองนะคะ online ก็คือรวมไปถึงจะประกอบไปด้วยนะคะ call share shop call share shop เนี่ยแปลว่าการที่เราโทรหรือไลน์ไปที่สาขาใกล้บ้านให้เขามาส่งของให้เราหรือเราไปรับที่ลานจอดรถนะคะเราไม่ได้เดินเข้าไปที่สาขานะคะอันนี้ก็คือ call share shop แล้วก็มี Big C www.bigcshoppingonline.com นะคะเป็นเว็บนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันเนาะมี LINE application มี LINE official ค่ะแล้วก็มี marketplace นะคะ Shopee Lazada Foodpanda เนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็มีหลากหลายมากนะคะดังนั้นต้องบอกไปก่อนว่าในแง่ของคำว่าออนไลน์ของ Big C ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเมย์ตามที่เมย์เคยดึงข้อมูลปีแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยออฟไลน์อ่ะมีประมาณ 96% นะคะแล้วก็ออนไลน์มี 4% นะคะหลักๆแล้วเนี่ยเหมือน 2% น่ะจะไปกองอยู่ที่ Call Share Shop ค่ะแล้วอีก 2% เนี่ยก็จะแบบมีอยู่ที่แอปพลิเคชันบ้าง marketplace บ้างมีอยู่ที่ www.bigcshoppingonline.com บ้างนะคะดังนั้นเราต้องบอกไปก่อนว่าช้างใหญ่ที่สุดตอนนี้ของออนไลน์ก็จะอยู่ใน Call Share Shop นะคะอันนี้ที่เมย์เคยดึงมานะคะแต่ว่าถ้าสงสัยต่อแล้วแบบเราดูลึกได้ไหมว่าแล้ว Call Share Shop เป็นยังไงล่ะแล้ว www.bigcshoppingonline เป็นยังไงหรือว่า marketplace เป็นยังไงเราดูต่อไม่ได้นะคะณตอนนี้เราดูได้เพียงแค่เป็นก้อนออนไลน์กลมๆแบบนี้เองนะคะซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าเพราะว่านี้ทาง Big C ไม่ได้อนุญาตให้ดูลงลึกไปกว่านั้นนะคะเราก็เลยไม่สามารถแชร์ข้อมูลได้นะคะแต่ว่าถ้าซัพพลายเออร์ท่านไหนเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าเพราะเราต้องทำโปรโมชั่นขอช้อปช็อปอย่างเดียวไปขอข้อมูลได้ไหมอันนี้สามารถลองไปคุยกับทีมออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าทีมออนไลน์เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะก็ลองไปสอบถามทีมออนไลน์ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ที่เมย์พูดไปว่าแบบออนไลน์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเมย์มีเขียนใน Training Deck ไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูได้นะคะโอเคค่ะออฟไลน์ค่ะออฟไลน์ก็หน้าร้านนะคะคือหมายถึงว่าคนที่เข้ามาซื้อหน้าร้านก็นับเป็นออฟไลน์เท่านั้นเองค่ะ
จากนั้นนะคะเมื่อกี้เราติดกันที่ B2B Sale B2B Sale พอเบรกดาวออกมาเป็นอะไร B2B Sale นะคะออกมาเป็น B2B โดนใจและ B2B นอนโดนใจค่ะความหมายของเขานะคะก็คือว่า B2B อ่ะก็คือเมื่อกี้เราบอกรู้ๆกันแล้วว่า B2B เท่ากับ transaction ที่เข้ามาซื้อหลังร้านนะคะการซื้อหลังร้านเนี่ยตอนนี้ B2B อ่ะมีการให้ลูกค้า Big C มีการให้ลูกค้า B2B ค่ะสมัครสมาชิกโครงการที่เรียกว่าโดนใจนะคะโครงการ Big C โดนใจอ่ะเป็นโครงการเหมือนแบบ Big C จะเข้าไปช่วย B2B ในการส่งของมีแพ็กเกจเล็กสุดค่ะส่งของจัดร้านช่วยทำโปรโมชั่นช่วยจัดเซลล์นู่นนี่นั่นไปจนถึงแพ็กเกจใหญ่สุดนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายแพ็กเกจมากดังนั้นอ่ะถ้ามีเป็นแอสร้านโชว์หวยมีแบบสมัครเข้าโครงการเนี่ยเลเวลไหนไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นแพ็กเล็กที่สุดก็ได้มีก็จะโดนเรคคอร์ดว่าเป็น B2B โดนใจนะคะแต่ว่ายอดขายเนี่ยที่มันเข้าในแง่ของ B2B โดนใจอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ายอดขายร้านของเมย์นะที่เมย์ตั้งอยู่แต่มันหมายความว่ายอดขายร้านโชว์หวยที่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วนะคะดังนั้นอ่ะปกติยอดขายของเมย์แต่เดือนเมย์อาจจะขายได้10ล้านไม่รู้สมมติมั่วๆนะคะแล้วก็แต่เมย์อ่ะสั่งของเป็นประจำกับวิกซี่อ่ะเดือนละ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะยอด 200,000 ตรงเนี้ยก็จะเข้าคำว่า Big B2B โดนใจนะคะอย่าลืมว่าเป็นยอดการสั่งซื้อเท่านั้นนะคะไม่ใช่โชว์ยอดทางร้านค้านะคะโอเคค่ะอันนี้ไปเสิร์ชดูได้นะคะ B2B โดนใจจะเป็นโลโก้สีส้มๆนะคะก็จะมีคำว่าโดนใจนะคะก็ลองดูค่ะมาทำเพื่อแบบเหมือนมาช่วยเหลือร้านช็อปห่วยอะไรประมาณนั้นนะคะได้สอบถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นยอดค่ะอะไรนะยอดสั่งซื้อใช่ไหมคะค่ะใช่ไม่ใช่ยอดร้านค้าถูกต้องไม่ใช่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ยอดหมายถึงว่าไม่ใช่จำนวนร้านค้าอย่างหรือว่าไม่ใช่จำนวนด้วยค่ะเป็นแบบคือหน้าตรงนี้มันเป็นการดูว่า B2B โดนใจอ่ะมีการสั่งของกับ Big C กี่บาท B2B โดนใจมีสั่งของกับ Big C กี่ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นซื้อเข้าใช่มั้ยคะไม่ใช่ใช่แล้วที่ออกโดนใจออกถูกต้องคือเป็นเหมือนเซลล์ที่วิ่งเข้าไปหาโดนใจแต่ไม่ใช่ออฟเทคที่โดนใจออกไปหาคอน sumer ใช่ค่ะไม่ใช่ออฟเทคโอเคโอเคถูกต้องแต่ว่าก็มีบางคนชอบถามแบบสงสัยว่าแล้วถ้าไปแอบดูว่าแบบดูสาขาย่อยว่าโดนใจสั่งจากลาดดำดิเยอะแปลว่าแถวนั้นมีร้านโดนใจเยอะหรือเปล่าอันนี้สมมตินะก็จริงๆจะบอกว่าโดนใจอ่ะเขาโครงการนี้เขาส่งของให้อ่ะจริงๆนะตอนนั้นลาดดำดิอ่ะอาจจะของหมดก็ได้เขาก็ไปสั่งของจากสโตร์อื่นๆเพื่อมาส่งให้ร้านโชว์หวยเมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะเขาก็มีสิทธิ์แบบยอดขายออกมาจากสมมตินะคะเป็นโดนใจพระราม4อันนี้สมมติเอ้ยไม่โทษค่ะ Big C พระราม4มาส่งของให้เมย์ที่โดนใจโชว์หวยของเมย์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันยอดขายคือก็จะเข้าที่ Big C พระราม4นะคะในลักษณะนั้นก็คือเหมือนแบบสั่งจากสาขาไหนก็ยอดขายก็จะขึ้นอยู่ที่สาขานั้นเลยใช่ก็เลยแบบเพราะบางคนนะอยากรู้ไงว่าเอ๊ะโดนใจอยู่แถวๆไหนกันบ้างหรออะไรเงี้ยดังนั้นถ้าสมมติเวลาเราดูข้อมูลนะคะสมมติเราอยากดูที่ดังนั้นข้อมูลเวลาเราดึงของเราดูของ Big C อย่างเงี้ยเราต้องติ๊กเอาโดนใจออกนะคะหรือว่ามันไม่ได้รวมกันอยู่แล้วปกติค่ะตอนนึงอ่ะเพราะ Big C มันจะเป็น off take ออกถูกป่ะคะใช่ค่ะอันนี้มันจริงๆแล้วแต่เลยค่ะว่าคือณตอนเนี้ยต้องบอกไปก่อนว่าคือ Big C อ่ะรวมทั้งรีเทลและ B2B แต่ว่าดีเทลก็คือที่คนที่มาซื้อปกติ B2B ก็คือคนที่เป็นหลังร้านแล้วมาซื้อกับ Big C อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคือบางแคทมันจะมี B2B ที่ใหญ่มากจริงๆอย่างเงี้ย exclude ออกก็ได้เช่นกันหรือว่าบางแคท B2B ไม่แบบเอฟเฟคก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคือตอนนี้โดนใจยังไม่ได้สเกลใหญ่มากเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะออกไปก่อนใช่แบบไม่ยังแบบไม่สเกลใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีเค้าอาจจะแบบซื้อของจากห้างคู่แข่งด้วยสมมุติแล้วก็แบบอันนี้ไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะเขามีกฎห้ามซื้อหรือซื้อได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาต้องมีการขายสินค้าโลคอลของเขาด้วยในร้านเขาแล้วก็มีสั่งของจาก Big C ด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะในร้านเขาอ่ะจะไม่ใช่แบบ 100% ที่สั่งจาก Big C ประมาณเนี้ยค่ะแบบ contribution ของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะขนาดตอนนี้นะตอนนี้เมย์ยังไม่ได้ข้อมูลมาเหมือนกันอะค่ะต้องอาจจะต้องแบบ
ไปเช็คกับทีมโดนใจให้ค่ะเพราะว่าต้องบอกไปก่อนว่าเหมือนเขาค่อนข้างที่จะยังไม่แชร์ออกมาประมาณนั้นเพราะว่าณตอนนี้แบบจาก JBP ที่ทาง Big C เคยแชร์เขามีโปรเจกต์ที่จะขยายสาขาร้านค้าโดนใจอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แชร์ตัวเลขไฟนอลว่าณตอนนี้มีเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคใช่ว่ายังไม่ใหญ่มากค่ะคอนทริบิวชั่นยังไม่ใหญ่มากใช่ถ้าแบบอยากลองเช็คก็ค่ะลองเช็คง่ายๆได้เลยว่าแบบลองดูสินค้าแบบแคตตาล็อกที่เรา subscribe ใช่ไหมใส่ไปแคทแล้วก็ดูว่าสุดท้ายแล้วยอดขายที่ออกมาจาก B2B โดนใจกี่บาทนอนโดนใจกี่บาทอาจจะเจอว่านอนโดนใจเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันใช่ okay, เพื่อดูเป็นแยก channel ได้ค่ะเพื่อไปดูก่อนนะคะอย่าลืมว่าโดนใจนะคะเท่ากับยอดที่ร้านค้าทำการสั่งซื้อของเจ้าบิ๊กซีไม่ใช่ยอดขายทั้งร้านของร้านโดนใจนะคะจะได้เผื่อไม่ผิดพลาดไปในการใช้งานค่ะนอนโดนใจค่ะนอนโดนใจก็สมมติไม่เป็นร้านโชว์หวยใช่ไหมคะเมย์บอกว่าเอ้ยบิ๊กซีไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเมย์จัดการทุกอย่างเองนะเพราะว่าเมย์ไม่อยากจะแบบเข้าไปมีส่วนร่วมกับบิ๊กซีไม่อยากจะทําตามกฎของบิ๊กซีอะไรเงี้ยค่ะก็เมย์ก็จะเป็นนอนโดนใจนะคะก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมีไม่ทราบเหมือนกันว่าการที่เข้าโครงการนอนโดนใจอ่ะต้องมีกฎมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ตามนี้ได้เลยนะคะนอนโดนใจกับโดนใจนะคะเมย์มีมากกว่าไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะเอิญเมย์เห็นสิทธิ์มากกว่าคนอื่นขออภัยแต่ว่าตามปกติแล้วทุกคนก็จะเห็นคำว่าแค่ Channel กับ Order Channel ค่ะก็เวลาดูข้อมูลปกติมีก็จะติ๊กเป็น Total เนี่ยค่ะก็จะได้รวมทั้ง B2B และ Retail นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่บางคนบอกว่าเอ้ย B2B เยอะไม่เอาไม่อยากดูจะดูแค่ Retail อันนี้ก็ดูได้แต่อย่าลืมมาเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะนี่เลย B2B กับ Retailโอเคค่ะน้องสอบกลับมาแล้วแล้วก็แมทริกหลักๆสุดท้ายดิเมนชันหลักๆสุดท้ายนะคะก็คือแมทริกนะคะแมทริกเนี่ยก็คือในแง่ของเซลยอดขายนะคะปกติแล้วยอดขายที่เรามีใน AP เนี่ยมียอดขายที่เป็นเราจะใช้ include VAT เสมอนะคะตามปกติแล้วเนาะแต่ว่าใครที่เคยใช้ระบบก่อนหน้านี้อันนั้นอะชื่อที่ชื่อ AOD นะคะก็ใช้รวม VAT นะคะแต่ว่าในปัจจุบันต้องบอกไปก่อนว่านะตอนนี้เราจะเห็นว่าในระบบ AP ค่ะมีคำว่า include VAT และ exclude VAT นะคะก็คำว่า exclude VAT น่ะเผอิญทาง Buyer Big C มีการ request มาว่าอยากใช้ด้วยนะคะดังนั้นเราจะมีทั้ง include และ exclude นะคะแต่ปกติเนี่ยเราจะใช้ include VAT ตรงนี้เสมอค่ะก็มีจำนวนชิ้นนะคะเวลาที่เรานับอะค่ะเรานึกถึงเวลาเครื่องแคชเชียร์ว่าเราซื้อของ2ชิ้นแคชเชียร์ตื้อ2รอบก็นับเป็น2ซื้อของ3ชิ้นแคชเชียร์ก็นับเป็น3แต่ในกรณีที่เราซื้อสินค้า1แถม1แคชเชียร์ต้องตีด2ชิ้นนะคะนับเป็น2 3แถม1แคชเชียร์ก็ต้องตีดเป็น4ครั้ง5แถม1ก็เป็น6นะคะนั่นคือเวลาที่ของโปรโมชั่นนะคะมีกรณีเดียวที่1แถม1แล้วนับเป็น1นะคะก็คือว่าเป็นสินค้าที่เหมือนแบบอยู่ในแพ็คเดียวกันไปเลยอะค่ะหรือโดนพันเข้าอยู่ในแพ็คเป็นเสมือนชิ้นเดียวกันอะพูดง่ายๆอย่างเช่นมิโกนนะคะแบบมิโกน2อัน1แถม1เนาะเป็น2ชิ้นแต่ว่าเขาโดนพันร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยปกติแล้วก็จะโดนนับเป็น1ชิ้นที่ขายออกนะคะก็จำนวนผู้ซื้อ customer นะคะเราดูเป็นการ์ดเมื่อกี้อย่างที่เรารู้กันว่าการ์ดอะบางทีบิ๊กซีก็จะนับเป็น household นับเป็น household การ์ดนั่นแหละแล้วอย่างเช่นบ้านเมย์การ์ด1ใบนับเป็น1อีกบ้านหนึ่งการ์ด1ใบนับเป็น1แต่ว่าถ้าสมมติว่าในบ้านเมย์อะมีเมย์เป็นสมาชิกมีแม่เป็นสมาชิกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปซื้อไม่เหมือนกันซื้อ2ครั้งแล้วก็บอกเลขของแต่ละคนของตัวเองอย่างเงี้ยจำนวนผู้ซื้ออย่างเงี้ยก็จะนับเป็น2ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับบัตรสมาชิกนั่นเองนะคะบาสเกตค่ะหรือจำนวนตะกร้าหรือทิกเก็ตใบเสร็จเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดนะคะก็คือดูจำนวนใบเสร็จดูจำนวนตะกร้าที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะว่ามีกี่ใบเสร็จตามปกติแล้วเนี่ยใบเสร็จลูกค้าบิ๊กซีอะค่ะชอบมีการสปิตใบเสร็จดังนั้นอะเคยดูภาพรวมมาว่าสมมติว่าใบเสร็จมี
10ล้านใบเสร็จนะคะดังนั้นอะถ้าไปแอบดูจำนวนผู้ซื้ออะหรือ customer อะก็มีแค่5ล้านคนดังนั้นอะตามปกติเลยลูกค้า1คนจะสปิต2ใบเสร็จนะคะอันนี้ที่ไม่เคยดูมาดังนั้นเวลาที่เลือกใช้อะค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราดูข้อมูลในแง่ของ customer ต้องแบบ remind ตัวเองไว้ว่า customer เนี่ยเท่ากับคนใช้การ์ดเท่านั้นดังนั้นนะคะเป็น represent แค่ประมาณ 70%นะคะเพราะว่าก็จะมีสัดส่วนคนที่ไม่ใช้การ์ดอีก 30% นะคะแต่ว่าถ้าดูข้อมูลในแง่ของตะกร้าหรือใบเสร็จเนี่ยก็จะเป็นภาพ 100% เลยเพราะว่าตะกร้าเนี่ยเรานับได้ทั้งคนที่ใช้การ์ดและคนที่ไม่ใช้การ์ดค่ะก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาถึงการอัปเดตข้อมูลแล้วค่ะการอัปเดตข้อมูลเมื่อกี้ค่ะตามที่เมย์แจ้งไปนะคะว่าข้อมูลเนี่ยมีการอัปเดต day ลบหนึ่งหมายความว่าวันนี้วันที่9ต้องเห็นวันที่8แล้วแล้วตอนนี้10โมงครึ่งแล้วค่ะดังนั้นวันที่8ต้องขึ้นแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่อัปเดตข้อมูลนะคะเราจะมีข้อมูล2ส่วนนะคะส่วนที่1เรียกว่าข้อมูล transaction นะคะก็คือข้อมูลจากเครื่อง POS ทั่วไปนะคะยอดเซลล์ยูนิตติเกตอะไรใดๆนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะคือสิ่งที่เรียกว่า reference data นะคะ reference data เนี่ยเป็นข้อมูล reference จากการ์ดนะคะอย่างเช่นเวลานี้การ์ดใบใหม่เนี่ยมันต้องมีการอัปโหลดข้อมูลการ์ดใบใหม่เข้ามาว่าหมายเลขสมาชิกนี้ซื้อไหมหรือว่าข้อมูล reference ที่เป็นสินค้า NPD จากอันใหม่นะคะก็คือต้องมีการอัปโหลดเข้าไปใหม่ว่าเอ้ยสินค้า NPD นี้ไม่เคยขายเพิ่งอัปโหลดเข้าไปหรือว่าสโตร์เปิดใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะไม่เคยมีข้อมูลสโตร์นี้เลยก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลสโตร์เปิดใหม่เข้าไปว่ามีการเปิดมีการขายแล้วนะดังนั้นนะคะข้อมูลในแง่ของ transaction และ reference นะตอนนี้2 ส่วนเนี้ยมีการอัปเดตด้วยกันพร้อมกันทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยจะเห็นว่ามีการอัปเดตทุกวันเลยถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูข้อมูลเต็มวีคที่บอกว่าวันจันทร์จบวันอาทิตย์นะคะจันทร์จบวันอาทิตย์เราวันที่7อย่างเงี้ยเนี่ยมันเราสามารถเห็นข้อมูลวีคนี้เต็มวีคได้แล้วนะคะแน่นอนเห็นเต็มได้แล้วนะคะคือเหมือนต้องรอให้วีคจบก่อนนะคะจบวันอาทิตย์แล้ววันเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะเรามาเปิดข้อมูลใน AAP ดูนะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อข้อมูลเต็มวีคมาแล้วหรือเราอยากได้ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ค่ะเราเปิดงานมานี่วันอังคารนะคะวันที่1เราก็จะเห็นข้อมูลเต็มเดือนกรกฎาคมได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ต้องบอกว่าแต่ไว้ก่อนเนาะเมย์เคยเจอว่าตามปกติแล้วอะค่ะข้อมูลอะมีการอัปเดตล่าช้าหมายถึงว่าสโตมีการส่งข้อมูลดีเลย์กว่านั้นประมาณ 1-2 วันปกติเขาจะส่งดีเลย์กว่านั้น 1-2 วันนั้นแปลว่าข้อมูลวันที่31อ่ะสโตอาจจะมีการส่งล่าช้าหรือข้อมูลมีปัญหา 1-2 วันนะคะดังนั้นอ่ะอันนี้เพื่อความมั่นใจนะคะแม่นยำมากขึ้นในตัวเมย์จะซักเจสว่าถ้าสมมติอยากเห็นข้อมูลเต็มเดือนอ่ะอย่าดึงเลยวันที่1นะคะอยากให้รอสัก2วันก่อนแล้วค่อยดึงนะคะซึ่งเมย์ตอบไม่ได้หรอกนะคะว่าปกติแล้วอ่ะถ้าดึงระหว่างวันที่1กับวันที่3อ่ะ impact จะมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าปกติในแต่ละเดือนอ่ะมันก็จะมี NPD ใหม่ที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเดือนนี้มันอาจจะมีน้อยสมมติมีแค่1ตัวสมมตินะคะทําให้ข้อมูลอ่ะไม่มีการดีเลย์เลยข้อมูลก็อาจจะแบบคงที่ขณะที่อีกเดือนนึงอ่ะอุ๊ย NPD มา200ตัวทําให้แบบเหมือนอยู่ดีๆ NPD เข้ามาช่วงเนี้ยเยอะมากวันที่30 31ข้อมูลอาจจะมีการส่งดีเลย์ไป2วันนะคะดังนั้นอ่ะก็เพื่อความสบายใจของทุกคนมีจะแนะนำว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเต็มเดือนให้จบเต็มเดือนเนาะให้รอประมาณ2วันแล้วค่อยดึงหรือข้อมูลเต็มวีคนะคะที่เรารู้แล้วว่าวันจันทร์จบวันอาทิตย์อ่ะก็รอประมาณ2วันค่อยดึงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ impact ของการแบบดึงทันทีเลยอ่ะก็ลองดึงเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วรอหลังจากนั้น2วันน่ะก็ค่อยดึงอีกทีนึงแล้วดูว่าห่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วอ่ะ Big C อ่ะจะมีการอัปเดตข้อมูลย้อนหลังเสมอจะไม่เหมือนข้อมูลของ Nielsen ที่ไม่อัปเดตข้อมูลย้อนหลังนะคะดังนั้นอ่ะบางทีอ่ะเราอาจจะเจอว่าแบบเอ๊ะข้อมูลทำไมดึงกรกฎาคมวันที่2กับสมมุตินะคะ
ถัดไปอีก1วีคข้อมูลมีการเปลี่ยนไปล่ะก็มีการเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะลูกค้าเอาสินค้ามาคืนของนะคะซึ่งของนั้นมันอาจจะเกิดจากการซื้อเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนต้นเดือนนะคะตอนแหละลูกค้าเพิ่งเอามาคืนสมมตินะคะวันที่25แล้วข้อมูลก็เพิ่งอัปเดตวันที่1ดังนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราแบบเจออะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นอ่ะเราอาจจะเจอความดิปได้นะคะคือข้อมูลที่เป็นเซลล์รีเทิร์นต่างๆในระบบอะถ้าเราดึงออกมารายวันนะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้าข้อมูลอันไหนอะขึ้นว่าติดลบอะค่ะลบ200อย่างเงี้ยแปลว่าวันนั้นมีการคืนของเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนเลยว่าแบบดังนั้นข้อมูลนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องการคืนของหรืออะไรใดๆการอัปเดตส่งข้อมูลช้าหรือว่ามีชุดข้อมูลบางอย่างของสโตร์นั้นยังไม่ส่งสโตร์นี้มีปัญหาเรื่องข้อมูลนี้อาจจะยังแบบโฮยแป๊บนึงแล้วค่อยส่งอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ระยะปลอดภัยอ่ะเมย์เชื่อว่าก็หลังจากจบเดือนรอ2วันแล้วดึงหลังจากจบวีครอ2วันแล้วดึงนะคะแล้วก็คือต้องบอกไปก่อนว่าจริงๆทาง CSS เนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปสั่งให้แบบเหมือนทางทุกๆสโตร์ต้องมีการส่งวันนี้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะทุกสโตร์ก็จะมีแบบปัญหาหน้างานแล้วก็ลูกค้าคืนของลูกค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีปัญหาในแต่ละโซก็ตอนนี้ก็เลยมีลักษณะประมาณเท่านี้นะคะก็อย่าลืมว่าลองดึงดูนะคะว่า impact ที่เกิดขึ้นกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าปกติที่มีดึงดูไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอะไรเรื่องที่เริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มมีเซลล์ดิฟมากกว่า 1% นะก็จะมีแบบ alert มาแล้วว่าเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วเราก็ค่อยไป investigate อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันจันทร์จบวันอาทิตย์แล้วเราค่อยดึงวันอังคารนะคะแล้วก็ข้อมูลเต็มเดือนเราก่อน2วันแล้วค่อยดึงนะคะก็ถ้าดึงเลยไม่ผิดนะคะดึงได้เหมือนกันแต่ก็ลองเก็บข้อมูลแล้วดูเปรียบเทียบกันว่าแบบถ้าดึงวีคแต่ละวีคอะเอามาซ้ำเป็นเท่าไหร่แล้วรอให้เดือนจบดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องล็อกอินนะคะไม่แน่ใจว่าใครในที่นี้ไม่มียูเซอร์สำหรับใช้งาน AP ไหมนะคะหรือว่ามีไหมไม่มีค่ะอ๋อเมลรบกวนพิมพ์ถ้าไม่มีเมลรบกวนพิมพ์อีเมลลงมาในช่องแชทนี้หน่อยนะคะได้เดี๋ยวจะได้รวบรวมแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ทาง Client Service ที่ดูแลค่ะให้เขาช่วยแอดให้แต่ว่าวันนี้อาจจะต้องรบกวนให้ใช้ตัวเหมือน username password ของ training ไปก่อนได้ไหมคะแต่ว่าจะเป็นแคทเคอรี่ขนมปังก่อนนะคะจะรบกวนก่อนโอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงมีให้คุณน่าจะเป็นคุณตั้มนะคะดูแลอยู่เดี๋ยวยังไงให้ส่งไปใช่แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีแจ้งชื่อไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแล้วปกติถ้ามันดีลีทแอคเคาท์ออกมาค่ะทางCustomer Serviceจะเป็นคนส่งเมลหรือว่าใช่ค่ะใช่โอเคขอบคุณค่ะแต่ว่ายังไม่มีเมลเลยใช่ไหมคะว่าแบบแอดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีนะคะยังไม่เห็นเคยแจ้งเป็นชื่อไปที่รวมๆกันของแผนกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีคำนิวเมมเบอร์เข้ามาค่อนข้างหลายคนได้ค่ะเดี๋ยวมีอาจจะรบกวนให้คุณบีช่วยรวบรวมรายชื่อแล้วก็เดี๋ยวให้แจ้งคุณตั้มให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะก็โอเคค่ะก็วันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีรายชื่อเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเป็น username และ password ในการเข้าใช้งานค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะตามที่เราแจ้งกันว่าถ้าใครอยากจะใช้ username และ password นี้นะคะต้องแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าคุณพี่บีเนี่ยแหละจะต้องกด approve ในมือถือให้ทุกครั้งของทุกคนนะคะเดี๋ยวแบบเผื่อพี่บีละสายตาไปเนาะดังนั้นเราก็อาจจะแจ้งนิดนึงว่าให้กด approve ให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ใส่ username และ password เข้าไปแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเมย์ขอแนะนำวิธีการล็อกอินก่อนอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ในอนาคตถ้าสมมติว่าเราจะได้ยูเซอร์ใหม่นะคะนี่ค่ะ
ตอนนี้เมย์จะแนะนำให้ทุกคนใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะเพราะว่ามันเข้ากับในระบบ AP ได้ดีสุดใช้ Google Chrome ดีกว่านะคะแต่ใช้ตัวอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันทำงานได้ดีนะคะบน Google Chrome ไม่ใช่คำนี้ละกันแล้วก็ในมือถือนะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่มี user อยากให้โหลดไว้เลยนะคะคือจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Duo Mobile ค่ะมีทั้งใน App Store ก็ Google Play ด้วยนะคะจะเป็นชื่อ Duo Mobile ค่ะแล้วก็ไอคอนจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะไอคอนสีเขียวนะคะก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะชื่อ Duo Mobile ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ทุกครั้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเมย์ขอ copy ตรงนี้ไปให้ก่อนนะคะเพื่อจะได้เอาไปล็อกอินกันปึ๊บนี่นะคะอันนี้เป็น access เข้านะคะคือถ้าทุกคนเนี่ยได้มี user แล้วนะคะรวมไปถึง Wiki user training เนาะก็เดี๋ยวถ้าเราใส่อีเมลนะคะปกติแล้วเวลาล็อกอินเราจะใส่อีเมลของเราค่ะแล้วก็จะใส่ password เนี่ยที่เราส่งไปให้เมื่อกี้แต่ว่า password อะทุกคนเนี่ยจะใช้ password first time login เหมือนกันก็คือ password 1234แต่ว่าเข้าไปเปลี่ยนทีหลังได้นะคะก็คือถ้าสมมุติเราเข้ามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยเวลาที่เรา login เสร็จอะค่ะตรงเนี้ยจะให้ขึ้นใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเลือกภาษาก่อนแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญมากๆๆๆค่ะนี่เวลาใส่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะต้องใส่บวก66รหัสประเทศของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราอย่างเช่นของเมย์086757เมย์ก็จะต้องใส่บวก6686757นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่าเมย์เผลอไปใส่086อ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะขั้นตอนเนี้ยจะเฟลทันทีนะคะแล้วเราก็เลือกระบบปฏิบัติการของเราเป็น Android เป็น iPhone ค่ะนี่มันจะติ๊กถูกแบบนี้เลยถ้าเราได้ทำถูกต้องค่ะแล้วเราก็กดไปต่อได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไปที่หน้า Duo Mobile ของเรานะคะพอเลื่อนลงมานิดนึงเขาจะมีให้สแกน QR Code ค่ะแล้วเราไปที่มือถือของเราเปิด Duo Mobile ขึ้นมา Duo Mobile เนี่ยก็จะมีขึ้นว่าแบบให้ use a QR Code แบบนี้ค่ะดังนั้นอ่ะพอเรากด use QR Code ใน Duo Mobile ของเราใน Duo Application เราเนี่ยเราก็จะเอามาสแกนที่หน้าจอของเรานะคะแบบนี้เลยพอสแกนเสร็จนี่ค่ะเขาก็จะให้ตั้งชื่อซึ่งตั้งชื่อ account name อ่ะก็ตั้งชื่อเราได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่า account ได้ทำการลิงก์เรียบร้อยแล้วอยากจะรู้เรียนรู้อะไรไหมไม่ต้องนะคะกดจะคลิปไปค่ะและนี้ที่สำคัญสุดๆค่ะก็คือเราจะต้อง allow notification นะคะเพื่อว่าจะเหมือนแบบการล็อกอินทุกครั้งอะค่ะอย่างที่มีแจ้งไปอะเราต้องกด approve เนอะซึ่งการกด approve อะต้องกด approve ภายใน60วินาทีด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ allow notification เราอาจจะหลงลืมไปได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่เด้งขึ้นมาสักทีนะอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นอย่าลืมกด allow notification นะคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วยังไม่ได้กด allow ก็จริงๆเมย์แนะนำว่าให้เข้าไปที่ setting แล้วก็กด allow notification จะได้แจ้งเตือนของเรานะคะนี่ค่ะจากนั้นค่ะมันจะขึ้นเรากดทุกอย่างเรียบร้อยเรากลับมาดูหน้าจอของเราที่ระบบ AAP ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะ QR code ที่เราเคยสแกนเมื่อกี้จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกค่ะและจะมีคำว่าเสร็จสิ้นให้กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะพอกดเสร็จสิ้นเสร็จเนี่ยในมือถือของเราค่ะก็จะมีปุ่ม approve ให้กด approve นะคะเป็นการยืนยันขั้นตอนสุดท้ายว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำ first time login ค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าการทำ first time login แบบเนี้ยใช้กับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยและอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์มือถือถ้าใครในที่นี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และเปลี่ยนเบอร์มือถือนะคะต้องแจ้ง client service นะคะเพื่อบอกว่าให้รีเซ็ต Duo App ให้หน่อยเพราะว่าทางทีมหลักบ้านนะคะสามารถไปกดได้นะคะว่าเอ้ยอีเมลนี้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือโดยที่ไม่ต้องแจ้งเบอร์มือถือใหม่ให้เมย์เนาะก็คือแจ้งแค่อีเมลแล้วบอกว่ารีเซ็ต Duo App ให้หน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนเบอร์มือถือจากนั้นค่ะทีมหลังบ้านเนี่ยก็จะไปกดปุ่มที่เขียนว่ารีเซ็ต Duo ค่ะพอรีเซ็ต Duo เสร็จเนี่ยอีเมลนั้นน่ะตอนนี้ก็จะทำหน้าที่ว่าเอ๊ะฉันไม่มี Duo ให้ลิงก์แล้วดังนั้นคุณจะต้องไปลิงก์ Duo App ใหม่ในลักษณะนี้ทุกครั้งเลยนะคะที่มีการเปลี่ยนเบอร์มือถือและเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแจ้งก่อนด้วยนะคะมันจะเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองได้นะคะมาแจ้ง CS ได้เลยใช้เวลาแบบประมาณ3ชั่วโมงไม่เกินนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทีมหลังบ้านด้วยว่านะตอนนั้นเขาว่างหรือเปล่าสะดวกในการกดท
ทำให้หรือเปล่านะคะเพราะว่า client service ที่ดูแลไม่สามารถกดปุ่ม reset เองได้นะคะต้องส่งต่อให้ทีมหลังบ้านทำให้ค่ะโอเคค่ะครับครับขอสอบถามว่าถ้าแจ้งเนี่ยครับต้องแจ้งที่ใครยังไงนะครับที่บอกแจ้ง reset เบอร์มือถือเมื่อสักครู่นะครับอันนี้อยู่ต้องแจ้งไม่เมย์คุณบีไม่ก็คุณตั้มคุณวินนะคะที่ดูแลหมายถึงว่าที่ดูแลซัพพลายเออร์เจ้านั้นๆ นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทราบซัพพลายเออร์เอ้ยทราบคนที่ดูแลไหมนะคะยังเลยครับอันนี้เนสเล่ครับอ๋อคุณบีได้เลยค่ะคุณ B เป็นผู้ดูแลใช่ค่ะก็สามารถส่งเมลค่ะคุณ B ได้ว่า reset duo ด้วยแล้วก็ขอแค่อีเมลแค่นั้นเองเลยค่ะคุณ B คือคนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทักไปก่อนอ๋อคุณ B คุณสุจิตราที่เป็นผู้ช่วยตอบแชทในที่นี้เลยค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ B เขียนอีเมลให้ในช่องแชทให้นะคะขอบคุณมากครับก็ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ค่ะใครเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะก็ทุกครั้งเนี่ยพอเราดูโอแอปเสร็จแล้วอะค่ะพาสเวิร์ดอะเราใช้พาสเวิร์ดเดิมที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าลืมจริงๆก็มา forgot password อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดเลยก็สำหรับวันนี้ถ้าสมมุติว่าใครอ่ะไม่ทราบว่า client service ที่ตัวเองดูแลคือใครนะคะสามารถส่งเมลไปสอบถามได้นะคะที่ mail support นะคะ mail support จะเป็นอีเมลเดียวกับที่ส่ง invitation มาให้เรานะคะนี่ค่ะจะเป็น support sc smart solution นะคะนี่เดี๋ยวเมย์จะ copy ให้เหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเมย์ใส่ช่องแชทให้ค่ะเผื่อเอาไว้สอบถามได้จริงๆเมล support ตรงนี้ค่ะจะเป็นเมลที่ทุกคนใน client service นะคะสามารถเข้าไปใช้งานได้นะคะก็เป็นเหมือนเป็นอีเมลกลางถ้าใครไม่แน่ใจก็ส่งข้อคำถามมาได้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบรู้แล้วอย่างเช่นเมื่อกี้รู้ว่าพี่บีดูแลก็ส่งคำถามข้อสงสัยไปหาพี่บีโดยตรงได้เลยนะคะนี่ค่ะก็สำหรับคนที่มี user อยู่แล้วหรือวันนี้จะใช้ user training นะคะเราก็จะไปที่สเต็ปนี้เลยค่ะเราจะใส่อีเมลเราตรงนี้นะคะมีย้ำอีกทีนึงด้วยว่าเวลาที่เราล็อกอินหรือใส่อีเมลใดๆเราจะใช้ตัวเล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็ password ค่ะก็จะเป็น password ที่เราตั้งไว้หรือ password ที่ทาง support ส่งไปให้นะคะแล้วก็กดล็อกอินค่ะพอกดล็อกอินนะคะเราก็ต้องรีบไปดูที่หน้าจอโทรศัพท์เลยมันจะขึ้นว่าให้ approve นะคะนี่ verify identity นะคะแล้วเราก็กด approve ภายใน60วินาทีแต่ถ้าเราแบบลืมจริงๆแบบเกิน60วินาทีแล้วมันขึ้นว่าแบบ fail นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราก็เข้าไปใหม่เข้าไปที่หน้านี้ใหม่นะคะล็อกอินใหม่แล้วก็ใส่ username ใหม่ใส่ password ใหม่แล้วก็กด login แล้วรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้กด approve ใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่แบบลืมเอามือถือมาจริงๆวันนี้ทำไงเนี่ยก็คือต้องตอบว่าล็อกอินไม่ได้เลยนะคะสามารถยืม username เพื่อนเอามาใช้ได้แต่ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะต้องคอยกด approve ทางโทรศัพท์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่า1 user อ่ะจริงๆสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะคะแต่ว่าคือถ้าใช้งานพร้อมกันนะเวลาเดียวกันน่ะอาจจะมีความหน่วงได้เนอะเพราะว่าระบบอาจจะงงๆว่าทำไมมี2คนใช้งานแล้วกดไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะระวังความหน่วงนี้ไว้นิดนึงนะคะแต่ว่ายืมของเพื่อนใช้งานได้ค่ะเช่นการถามเหมือนอย่างวันนี้พี่บีอ่ะให้ทุกคนใช้เทรนนิ่งนะคะดังนั้นอ่ะก็อาจจะมีความนุ่มนวลนิดนึงนะคะก็วันนี้อ่ะบอกไว้ก่อนว่านอกจากพวกเราที่เป็นเทรนนิ่งซัพพลายเออร์แล้วอ่ะแล้ววันนี้บิ๊กซีมีการเทรนนิ่งระบบนี้กับทางอินเทอร์นอลบิ๊กซีอยู่เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันวันนี้เลยดังนั้นอ่ะเมย์ต้องอาจจะขออภัยไว้ก่อนว่าวันนี้ระบบอ่ะอาจจะช้าผิดปกติกว่าวันอื่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนวันนี้มีคนกดพร้อมกันนะเวลาเดียวกันน่ะแบบ40คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบผิดปกติจากช่วงเวลาอื่นๆที่แบบไม่ใช่ต้องกดพร้อมกัน40คนในเวลาเดียวกันแบบนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ใครกดแล้วค้างเนี่ยเมย์อาจจะแนะนำว่าแบบก็ดูหน้าจอเมย์อย่างเดียวก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีอัดเสียงเมย์ไว้เหมือนกันเดี๋ยวส่งเสียงให้อีกทีนึงได้แล้วเดี๋ยวค่อยลองเล่นอะไรอีกทีนึงได้เลยค่ะโอเคค่ะ
ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในระบบนะคะก็เมย์ขออนุญาตพักเบรกสั้นๆ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาล็อกอินเข้าใช้งานใหม่นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรก5นาทีสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะปล่อยพักกลางวันตอนเที่ยงตรงนะคะก็วันนี้ขออนุญาตพักเบรกสั้นๆ5นาทีเดี๋ยว11โมงเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ
สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เมย์ไปแอบเช็คมาให้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าของ BJC แล้วก็ชัยทิพย์ค่ะได้มีการแอดยูเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยอีเมลส่งจากเมลซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็ยังไม่ต้องไปหาก็ได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะแชร์พาสเวิร์ดให้ทุกคนเลยละกันนะคะก็เมื่อกี้สำหรับลูกค้าที่พิมพ์ว่ายังไม่ได้แอดยูเซอร์นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่ลองเข้าไปที่ระบบได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ username คือชื่ออีเมลของเราตัวเล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่ password นี้เข้าไปได้เลยค่ะก็จะสามารถล็อกอินได้นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกก็ใช้ user training 04ของพี่บีได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ใครจะใช้ training 04นะคะก็อย่าลืมแจ้งด้วยนะคะทางคุณบีจะได้กด approve ให้ค่ะนี่ก็จะเป็น username สำหรับ training แล้วก็ password training นะคะแล้วก็เมื่อกี้สำหรับใครที่ของทีม BJC แล้วก็ชัยทิพย์ค่ะก็ใส่อีเมลของตัวเองไม่ได้เลยตัวเล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทำการ first time login ด้วย Duo นะคะอย่าลืมนะคะเอค่ะมีขออนุญาตไปสู่หน้าจอนะคะมีจะลองล็อกอินให้ดูอีกครั้งนึงนะคะว่าเวลามีใช้งานเนี่ยมีก็จะเข้าลิงก์นี้เหมือนกับทุกคนเลยค่ะนี่แล้วก็มีล็อกเอาท์ก่อนมีใส่ตัวเล็กนะคะอีเมลทั้งหมดเลยนะคะอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเมย์นะคะใส่ไปแล้วก็เมื่อกี้นะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยใช้งานครั้งแรกปกติแล้วจะโดนเซตเป็นคำนี้นะคะ p ตัวอย่าง sisswrd 123นะคะจะเป็นพาสเวิร์ดสำหรับ first time login นะคะแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังนะคะกด login ค่ะจะขึ้นคำนี้นะคะ waiting for user confirmation in duo เมย์ไปที่มือถือนะคะแล้วเมย์ก็กด approve อย่าลืมว่า approve ภายใน60วินาทีค่ะนะคะ60วินาทีจากนั้นเมย์ก็จะเข้าหน้าจอนี้เลยค่ะนี่ก็จะเห็นหมดเลยว่ามีรีพอร์ตอะไรบ้างนะคะณตอนนี้เนี่ยเวลาที่รีพอร์ตมันโชว์เนี่ยค่ะหน้าจอนี้ก็จะมีคำว่า favorite นะคะนี่อันนี้คือต้องดาวน์โหลดแอปมาก่อนใช่ไหมคะหรือว่าอ๋ออันนี้เข้าจากลิงก์นี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าพอดีเข้าแล้วเข้าไปแล้วแล้วมันไปถึงหน้าที่มันพอหลังจากกรอกอีเมลพาสเวิร์ดเสร็จอะค่ะเขาให้กรอกตัวที่เป็นเหมือนโฟนนัมเบอร์แล้วก็อ๋อนี้ใช่ไหมคะใช่กรอกเลยแล้วมันก็ขึ้นเออร์เลอร์ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็น something went wrong หรอคะเดี๋ยวลองอีกทีนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวลอง refresh ดูอีกทีนึงได้ค่ะขอบวกหกตรงนี้ให้เมย์ด้วยนะคะในอีกโอเคได้ค่ะแล้วก็โหลดดูแอปเก็บไว้ในมือถือค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาสแกนตรงนี้ได้เลยได้ค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้เรายังแบบ something went wrong ไม่ได้จริงๆอะค่ะเดี๋ยวแจ้งอีเมลมาก็ได้นะคะในช่องแชทว่าแบบ something went wrong อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ user password training 04เข้าไปใช้งานก่อนได้เหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะปกติแล้วถ้า something went wrong ค่ะแปลว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะคะเดี๋ยวลอง refresh อีกทีนึงโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะใช้ training 04ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็เราจะเห็นได้ว่าพอเราเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยปกติแล้วระบบอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ URL เลยแล้วก็ใช้ล็อกอินนะคะก็ล็อกอินได้24ชั่วโมงได้7วันอยากจะเข้าใช้งานตอนไหนก็ได้นะคะก็ถ้าเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราจะเจอกับโซนนี้ก่อนค่ะที่เป็น favoriteก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยปักดาวไว้ว่าเป็นรีพอร์ตในดวงใจนะคะก็จะไม่ขึ้นนะคะคำว่า favorite ตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเป็นรีพอร์ตที่เมย์เซฟไว้ใช้งานและเมย์ชอบมากไม่ใช่นะคะเป็นรีพอร์ตเหมือนใช้คำว่าเป็นประเภท
ของรีพอร์ตที่เมย์ชอบแล้วกันเมย์ใช้งาน Report Builder บ่อยอะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยจะปักหมุดไว้เป็น favorite นะคะวิธีการปักเดี๋ยวค่อยไปแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เมย์จะมี Recent Report ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนรีพอร์ตล่าสุดที่เมย์ใช้งานอ่ะก็จะเป็นรีพอร์ตชื่ออะไรบ้างนะคะก็จะเรียงมาให้นะคะหรือเราเลื่อนลงมาค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็นประเภทของรีพอร์ตต่างๆก็คือ Business Insight นะคะก็จะมี Sales Tree ค่ะ KPI Tracker Report Builder นะคะ Promotion Analyzer เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรีพอร์ตที่ Add on เพิ่มขึ้นไปถ้าใครได้มีการซื้อเพิ่มนะคะจะมีคำว่า Promotion Analyzer คำนี้แต่ถ้าเจ้าไหนไม่ได้ซื้อ Promotion Analyzer ค่ะจะไม่มีปุ่มให้กดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสงสัยโปรโมชั่นอะไรเซอร์ก็สามารถไปสอบถาม Client Service ได้นะคะแต่เราให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าสามารถเอาวิเคราะห์โปรโมชั่นที่เราทำนะคะแล้วเราก็จะสามารถเห็นโปรโมชั่นของตัวเองและโปรโมชั่นของคู่แข่งในแคตตาล็อกเราได้ว่าเขาทำอะไรอยู่เซลล์อัพลิฟต์เขาเป็นยังไงคัสเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสามารถเช็คได้ค่ะฝั่งนี้ค่ะ Customer Insight นะคะเราก็จะมีSource of Volume, Switching นะคะ Affinity, Customer Profiler, Cost Purchase ค่ะ New Product Launch แล้วก็อันนี้เป็นรีพอร์ตใหม่ล่าสุดๆเหมือนกันนะคะก็เช่นกันค่ะ Report Distribution ถ้าสมมติว่าเจ้าไหนได้มีการซื้อเพิ่มจะมีคำว่า Distribution แต่ณตอนนี้เท่าที่เมย์ทราบมายังไม่ได้มีเจ้าไหนซื้อเพิ่มนะคะดังนั้นเราจะไม่มีคำว่า Distribution นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะแน่นอนค่ะ assortment ค่ะเช่นกันค่ะถ้าเจ้าไหนมีการซื้อ assortment priority report จะมีขึ้นถ้าเจ้าไหนไม่ได้ซื้อก็จะไม่มีนะคะส่วน2 report นี้ใช้สำหรับ internal big C เท่านั้นนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับทาง supplier ก็ขออภัยทิปด้วยนะคะเพราะว่าเพราะเอิญ user pay เห็น report ทั้งหมดนะคะมันก็เลยอาจจะโชว์มากกว่าคนอื่นแบบผิดปกตินะคะนี่ค่ะ data ค่ะเรามี data download นะคะยามที่เมย์แจ้งไปว่าถ้าเราอยากดาวน์โหลดรอ data ออกไปเราใช้ data download นะคะมี category import export ค่ะเอาไว้ทำ product grouping ค่ะมี store import export นะคะเอาไว้ทำ store grouping นะคะนี่ product grouping อันนี้ store grouping ซึ่งเวลาสร้างเข้าไปสร้างในปุ่ม2ปุ่มนี้แต่ว่าใช้ได้กับทุกๆ report ที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ my access นะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าเรา access ในแคทไหนได้บ้างรีพอร์ตไหนบ้างนะคะเข้ามาดูใน my access นี้ได้เลยค่ะเป็นเหมือนการสรุปอะค่ะว่าแบบไอ้ตอนนี้ permission ของคุณอะคืออะไรบ้างนะก็เข้ามาดูได้นะคะเอามาดูประกอบว่าอยู่ในกรุ๊ปไหนหรอตอนนี้แล้วก็จะมีสรุปไว้ให้ด้วยนะคะว่า store of sale data ตอนนี้เข้ามากี่สาขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาดูในนี้ได้นะคะก็จะเป็นการสรุปเมย์ขอปล่อยหน้านี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเหมือนยัง loadingต้องเข้าไปดูได้นะคะว่าเอ๊ถ้าสมมติใครสงสัยว่าบริษัทฉันซื้อกี่ subclass ซื้อกี่แคทนะเข้าไปดูได้ค่ะก็วิดีโอค่ะตรงนี้ก็เป็นวิดีโอที่เอาไว้ดูการใช้งานนะคะว่า first time login ยังไงที่เป็นของ iPhone first time login ยังไงที่เป็นของ Android นะคะถ้าใครไม่อยากอ่านคู่มือของเมย์เมื่อกี้ก็เข้ามาดูได้เพราะอันนี้มันจะเป็นวิดีโอเลยค่ะเผื่อสะดวกนะคะแล้วก็มีวิธีแก้ไขรหัสผ่านนะคะหรือว่าFirst step การเข้า AAP เป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่ามันจะเป็นวิดีโอที่แบบมีมานานแล้วนะคะอาจจะไม่ up to date แล้วมันไม่ใช่คำนี้ขอยังไงวันนี้เมย์ว่าเมย์น่าจะพูดอัปเดตมากกว่าโอเคค่ะก็วันนี้รีพอร์ตแรกเนี่ยที่เมย์ชอบมากและเมย์จะให้ความสนใจนะคะที่สุดนะตอนนี้เนี่ยขอเลื่อนลงมาคำว่า data download นะคะเวลาที่เราจะเข้ารีพอร์ตเราสามารถกด home แล้วกดคำว่า data download เลยก็ได้นะคะหรือเมย์จะกดคำว่า data ตรงซ้ายมือแล้วกดคำว่า data download ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันได้เหมือนกันค่ะชอบมากๆก็ปักดาวไว้ตรงนี้นะคะโอ้ยชอบ data download ใช้บ่อยจังปักดาวตรงนี้ค่ะปักได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่มันขึ้นคำว่า favorite กับ recent ในหน้าแรกตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะในหน้าแรกตรงเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็น report ที่
เมย์ชอบใช้หมายถึงว่าปกติแล้วเมย์อาจจะสร้าง monthly report ไว้มันไม่ได้หมายความว่า data download คลิกเข้าไปแล้วจะเป็น monthly report ของเมย์อันนั้นนะคะไม่ใช่นะคะแต่เป็น data download ที่เป็นประเภทนะไม่ใช้คำว่าประเภท report นะคะขออนุญาต switch account แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเมย์ก็จะต้องใช้ training ในการใช้งานวันนี้เหมือนกันนะคะสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตกลับมาใช้เทรนนิ่ง01เนาะเพื่อว่าจะได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะต้องบอกไปก่อนว่าการอย่างเมย์อย่างเงี้ยถ้าเมย์ใช้แค่แคลอรี่ขนมปังอะค่ะเมย์ก็จะใช้งานได้รวดเร็วเพราะว่ามีแค่ขนมปังอย่างเดียวแต่ถ้าเมย์ใช้ยูเซอร์ส่วนตัวเมื่อกี้เมย์เห็นทุกแคทใน Big C เมย์ก็อาจจะช้าไปบ้างนะคะนี่โอเคค่ะกลับมาแล้วขออนุญาตกลับไปที่ Data Download ตรงนี้ค่ะก็ถ้าใครใช้เทรนนิ่ง04เหมือนเมย์นะคะจะเห็นสโคปเหมือนเมย์เลยเมย์ใช้เทรนนิ่ง01นะคะแต่ว่าใช้เทรนนิ่ง04ที่พี่บีให้ใช้ก็จะเห็นวันนี้ขนมปังนะวันนี้เราจะเรียนรู้ขนมปังกันนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ตามที่เราเคยแจ้งไปนะคะว่าคาล endar มีหลายรูปแบบนะคะ ISO แปลว่าดู week นะคะนับเป็น week นะคะ week ชน week วันจันทร์ถึงวันศุกร์เอา week ซ้ำกันเป็นเดือนเอา week ซ้ำกันเป็นปีหรือว่าดูหลาย week อยู่ใน ISO ถ้า Gregorian ค่ะวันที่ตามปฏิทินนะคะเดือนวันที่1เดือนมี30วันเดือนมี31วันลักษณะนั้นนะคะ promo week เมื่อกี้คือตาม definition ที่เมย์ส่งให้เลยค่ะ hyper brochure มีดีโปสเตอร์มีหมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ้ยจำไม่ได้อะว่า promo week 1เท่ากับวันที่เท่าไหร่ในนี้มีเขียนไว้หมดเลยนะคะว่าสมมุติตอนนี้เราอยู่ promo week 31นะคะตอนนี้ข้อมูลอะมันมีวันที่3เดือน8ถึงวันที่8เดือน8ฮึบซึ่งเราต้องระวังไว้ด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะโชว์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เต็มวีคเนาะเพราะมันมีแค่3 4 5 6 7 8มีแค่6วันเองขาดอีกวันนึงนะคะเวลาใช้ปกติเมย์ก็จะไม่ใช้อันบนสุดเมย์ก็จะมองว่าเมย์เลือกอันที่เหมือนแบบจบวีคแล้วเนี่ยมี7วันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้แปลว่าโปรโมวีคที่30นะกลับกันค่ะเมย์กลับมาใช้ ISO เปิดให้ดูก่อนนะคะนี่ ISO ค่ะจะมี week ly ค่ะ month ly quarter ly year ly นะคะคำว่าเวลาที่เราเลือกกล่องที่มี ly อ่ะแปลว่าเวลาข้อมูลเวลาที่เราเลือกอะค่ะเราสามารถเลือกข้อมูลเพื่อ compare กับปีแล้วได้ทันทีนะคะเดี๋ยวนี้ค่อยอธิบายต่อนะคะว่ายังไงนะเรามี week 4 pp week 13 pp week 52 pp ค่ะก็เอาไว้ในกรณีที่เราอยากจะเปรียบเทียบแบบperiod ก่อนหน้าที่เท่ากันนะคะ week 4 pp เนี่ยมันก็คือตั้งแต่28สมมุติเมย์เลือกอันนี้ก็จะเป็น28 29 30 31เวลาที่มันเปรียบเทียบอะค่ะมันก็จะเปรียบเทียบ4 week เท่ากันก่อนหน้านะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะ25 26ไม่สิ45 26 27นะคะก็จะเปรียบเทียบ4 week pp ขณะที่ถ้าพูดถึงคำว่า week ly เนี่ยถ้าเมย์เลือก2023 31อันนี้แปลว่าวีคที่31นะคะของปี23แล้วถ้าเราเลือก LY ตรงเนี้ยถ้าในใจเราบอกว่าแบบเอ้ยอยากจะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ไหมนะคะในแง่ของแมทริกซ์มันก็มีให้เลือกนะคะว่าแบบเซลกับคอมเพรสชันนะคะคำว่าเซลเนี่ยหมายถึงว่า current period ที่เราเลือกขนาดนี้เท่านั้นแต่คำว่าคอมเพรสชันตรงเนี้ยหมายถึงว่าวีคเดียวกันแต่เปรียบเทียบเมื่อปีแล้วหรือว่าเป็นweek 4 week ก่อนหน้าที่เป็น pp นะคะก็จะเป็นคำว่าเป็น definition ของคำว่า comparison นะคะแต่อีกต้องบอกไปก่อนว่าอันนี้เพื่อความง่ายดายนะคะอย่างเมย์อย่างเงี้ยเมย์ชอบเหมือนแบบดึงข้อมูลยาวๆเลยค่ะดังนั้นอ่ะเมย์จะชอบเหมือนแบบดึง Gregorian ค่ะยาวๆเพราะว่าตอนนี้เมย์จะใช้เป็นปีวันที่ตามปฏิทินเนาะแล้ว time period ตรงเนี้ยเมย์อยากให้ทุกคนมองว่า time period อ่ะเท่ากับscope of data ที่เราอยากได้อย่างเช่นโจทย์ของเมย์ในตอนนี้นะคะก็คือว่าเมย์อยากจะได้ข้อมูลขนมปัง by SKU เป็นรายเดือนนะคะตั้งแต่ปี22จนถึงปี23อันนี้โจทย์ของเมย์เนาะดังนั้นนะคะวิธีที่1ที่เมย์จะทำการเลือกได้นะคะเมย์สามารถเลือกได้เป็นรายเดือนเลยนี่202307เมย์กดไว้นะคะเมย์กดชิปค้างไว้ค่ะเมย์ก็เลื่อนมาถึงเดือนที่เมย์อยากดูเมื่อกี้เมย์บอกว่า202201แล้วกด close ค่ะ
จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันขึ้นว่าวันที่1เดือน1ปี22ถึง31เดือน7ปี23นะคะนี่แล้วตรงนี้เป็นสีเขียวขึ้นตรงนี้ด้วยอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าใครอ่ะลืมกดชิปอะค่ะมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะคะมันอาจจะแบบอ้าวทำไมเราต้องแอบมาดูตรงนี้อีกทีนึงคะว่าอ้าวทำไมมีแค่เดือน7เดือนเดียวอะไรอย่างนี้ต้องมาดูอีกทีนึงนะคะหรือนะคะหรืออันนี้ตะไว้ก่อนเนาะเพราะตอนนี้เราเลือกสโคปเนาะหรืออีกทีนึงก็เมื่อกี้เมย์พูดว่าเมย์อยากจะดูรายเดือนอะมีกดปี22และมีกดปี23ก็ได้เหมือนกันทำไมถึงบอกว่าได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเลือกสโคปออฟไทม์พีเรียดที่เราต้องการนะคะแล้วเราจะมาบอกไดเมนชันอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยสโคปออฟพีเรียดว่าเกียร์ที่เราได้ทำการเลือกอะช่วยเบรกบายมันออกมานะเพราะว่าเมื่อกี้เมย์กดทั้ง22ของ3ใช่ไหมคะแต่ว่าเมย์บอกไดเมนชันว่ามันต้อง export ออกมาเป็น by month นะดังนั้นนะคะข้อมูลนะตอนนี้มันจะออกมาเป็นรายเดือนนะคะตั้งแต่เดือน1ปี22จนถึงนี่เดือน8ปี23เลยค่ะได้เหมือนกันนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เป็นเหมือนสโคปเหมือนแบบ time universe อะว่าเราอยากจะได้เวลาในช่วงไหนซึ่งเมื่อกี้ไม่ผิดเลยถ้าเมย์จะเลือกเป็น monthlyกดหลายอันก็ได้หรือเมย์จะเลือกแค่นี้ก็ได้ได้เหมือนกันแล้วเมย์ก็มาบอก dimension dimension น่ะเป็นการเหมือนบอกว่าแบบคุณอยากจะให้ export อ่ะ break by ลงมาลึกในเลเวลแค่ไหนนะคะก็กดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังเนาะว่าแบบเอ๊ะแล้วมัน export ออกมายังไงนะคะแต่ว่าความแตกต่างเมย์ต้องบอกไปก่อนว่าเมื่อกี้เมย์บอกแล้วว่ามันออกมาเป็นรายเดือนใช่มั้ยคะพอเมย์กด2023อ่ะจะเห็นได้ว่าจะมีเดือน8อ่ะ8วันดังนั้นนะคะข้อมูลอ่ะก็จะเป็นเดือน8 8วันถ้าสมมติว่าบอกมีว่าไม่ต้องการไม่อยากได้เดือน8 8วันอยากได้แค่เดือน7ดังนั้นเราจะกลับไปกดคำว่ามัน LY มีเป็นเดือน7แล้วก็กดชิปกลับมาค่ะกดชิปไม่ลืมกดชิปค้างไว้ตอนนี้ไม่กดชิปนะคะระหว่างที่ไม่กด scroll down ลงแล้วก็กดนี่ค่ะนี่ก็คือเลือก scope period current period ที่เมย์อยากได้นะคะเลือกเลยเดือน1วันที่1เดือน1 2022ถึงวันที่31เดือน7 2023ก็กดไปนะคะกดได้เลยค่ะก็ตรง dimension อาจจะเป็นการบอกเราเองว่าจาก scope of period ที่เราบอกเมื่อกี้เราอยากให้มันเบรกเป็น by เดือนหรือว่าเป็น by one ล่ะ by one ก็ได้นะคะก็คือว่าถ้าเราอยากได้ by one อ่ะเราแค่เลือกช่วงเวลากว้างๆที่เราต้องการเช่นสมมติโจทย์มีเปลี่ยนใหม่มีอาจจะบอกว่าอยากรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของขนมปังทุกวันเลยดังนั้นอ่ะเมย์ก็เลือกแบบพีเรียดกว้างๆเลยสโคปออฟพีเรียดที่เมย์ต้องการอ่ะเดือน1ถึงเดือน7ก็ได้เดือน7อย่างเดียวก็ได้แล้วเมย์ก็มาใส่คำว่าเดทนะคะข้อมูลก็จะออกมาเป็นรายวันนะคะนี่ดื่มนะคะเป็นยูนิเวิร์สเท่านั้นเองแล้วอยากได้ลงลึกแค่ไหนนะคะอย่างเช่นอ่ะนี่เมย์ลองกดให้ดูว่ามีคำว่าเยียร์ด้วยนี่เมย์เลือกมันอะแต่มีคำว่าเยียร์มันออกมาด้วยเวลาที่มัน export อะค่ะมันจะ export มาเป็นรายเดือนนะคะแต่มันจะเขียนว่า2 month 202201และอีกคอลัมน์นึงเนี่ยมันจะเขียนว่า year 2022อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อออกมาเป็นเหมือน reference ประกอบให้เมย์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นอะใน dimension นะคะขอให้นึกไว้เสมอว่าถ้าเรายิ่งเลือกเล็กแค่ไหนสมมติว่าเรามองว่าระหว่างเกียร์กับมันใครเล็กกว่ากันก็คือมันแน่นอนค่ะดังนั้นอ่ะข้อมูลที่ export ออกมาลึกที่สุดค่ะคือเป็นรายเดือนแต่เกียร์หรือปีอ่ะออกมาเป็นแค่ reference ประกอบข้างๆเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่เนี่ยโอเคLife for Life ค่ะเมย์เลือก Total Store นะคะในระบบเนี่ยเราสามารถเลือก Life for Life ได้ Life for Life หมายความว่าเราจะดู Store ที่เปิดในปีแล้วดูเหมือนแบบ Performance ของ Store เพื่อความแฟร์ค่ะอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยขนมปังเมย์ขายในมินิปีแล้วขาย50 Store ปีนี้มี Store เปิดใหม่อีก100 Store ดังนั้นนะคะในระบบอ่ะจะมองว่าเอาเปรียบเทียบนับเฉพาะปีแล้วและปีนี้ให้มี Store 50 Store เท่าๆกันเพื่อความแฟร์จะได้เห็นว่าขนมปังของเมย์อ่ะไม่ได้ขายดีเพราะสโตร์เปิดใหม่นะแต่ขายดีอ่ะเบสเดิมฐานเท่าเดิมเลยสโตร์เท่าเดิมแต่ขายดีด้วยตัวสินค้าของเมย์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าใครอยากดู Life for Life อ่ะก็กด Life for Life ได้ค่ะถ้าอยากดู Total Store ปกติก็ไม่มีอะไรแต่อย่าลืมว่าถ้าดู Total Store แล้วแบบนึกถึงเรื่อง Growth อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบไม่แน่ใจว่า Growth ที่เกิดขึ้นอ่ะมาจาก Store Expansion หรือ Performance เราจริงๆนะคะแต่ว่าป
กติแล้วใช้กับมินิเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่ามินิอ่ะเปิดมาเยอะมากแต่ว่าในแง่ของสาขาอื่นๆอ่ะไฮเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดเพลสอ่ะไม่ค่อยมีจำนวนที่เปิดเยอะในแต่ละปีเท่าไหร่นะคะก็เอามาเทียบดูได้นะคะจะได้เห็นโกรทเพื่อชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะโทโทสโตร์นะคะแล้วก็เลือกการ์ดนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าตอนนี้ขนมปังของเมย์จะเลือกเป็นโทโทเป็นการ์ดหรือนอนการ์ดแต่เมย์ไม่อยากดูเบรกบายการ์ดและนอนการ์ดนะคะเมย์อยากเลือกเป็นโทโทแบบเอาโทโททรานแซคชั่นเลย 100% เลยนะคะเพราะว่าโทโทเท่ากับ 100% การ์ดอย่างที่เมย์บอกว่ามีคนใช้การ์ดปกติแล้วประมาณ 70% นะคะในของบิ๊กซีเนาะแล้วก็มีคนที่ไม่ใช้การ์ดด้วย 30% นะคะดังนั้นอะเวลาที่เราดึงยอดขายออกมาค่ะถ้าดึงโทโทเมย์อาจจะเห็น10ล้านดึงการ์ดเมย์อาจจะเห็น8ล้านเนาะดึงนอนการ์ดเมย์อาจจะเห็นยอดขาย2ล้านที่มาจากนอนการ์ดในลักษณะนั้นค่ะนี่เลือกโทนะคะ Precision ค่ะ Precision เนี่ยเป็นเหมือนเป็นระบบถามเราว่าแบบเอ้ยอยากจะให้รันรีพอร์ตในแง่ของapprox ประมาณการ 90% 95% หรือว่า exact 100% นะคะต้องบอกไปก่อนว่าทุกครั้งที่เราใช้งานอ่ะเราต้องใช้ exact เสมอ exact เสมอจริงๆ exact เสมอเลยแต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เราเทรนนิ่งกันอยู่อ่ะค่ะการใช้ approx อ่ะค่ะจะทำให้ประมวลผลเร็วขึ้นและไม่หนักระบบนะคะเพราะอย่างที่เมย์บอกวันนี้มี Big C training อยู่อีกหลายคนเลยพร้อมกันกับเราตอนนี้ดังนั้นอ่ะวันนี้เทรนนิ่งอ่ะเมย์อยากให้ใช้ approxอย่างเดียวนะคะแต่กลับบ้านไปขอโทษค่ะแต่กลับไปใช้งานจริงเราต้องใช้ exact อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะ exact เท่ากับ 100% ค่ะแต่ว่า approx เท่ากับการเอาข้อมูลมาประมวลผลด้วยความรวดเร็วประมาณการ 90% นะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่ากดนะคะแล้วตอนนี้ก็เข้าใจว่าใครหลายคนคงสอบถามว่าแบบทำไมไม่เซต default ที่ exact เวลาจะได้กดไม่ผิดอะไรอย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ก็เคยเลสมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าทางทีมงานพัฒนาก็ยังมองว่าแบบเผื่อสมมติถ้ามีการเทรนนิ่งแบบเนี้ยพร้อมกัน100คน200คนอะไรก็ตามอ่ะก็ใช้ approx อ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มน่าจะดีกว่าเพราะว่านอกจากการเทรนนิ่งอ่ะยังมีคนที่อาจจะใช้งานจริงๆตอนนี้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็ใช้ approx ไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า approx วันนี้แต่ว่าหลังจากวันนี้ต้องใช้ exact อย่างเดียว VAT ค่ะ input VAT นะคะไม่มีอะไรพูดแบบไปเลยค่ะก็ต่อมาค่ะสิ่งที่เราจะสนใจต่อมานะคะก็คือเมย์ขออนุญาตกระโดดมาคำว่าสโตร์ค่ะอันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมไม่มี product custom list selection นะคะเพราะว่าเมย์อ่ะได้ทำการสร้าง product grouping ไปค่ะมันก็เลยมีนะคะแล้วก็ตอนนี้เมย์ก็เลยมีให้เลือกใช้หลากหลายอันเลยนะคะเพราะเมย์สร้างไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาสร้างกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้โปรโมชั่น day of week out of day เราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวฟิลเตอร์ค่ะเราไม่สามารถ export มาได้นะคะคือการที่เมย์พูดถึงว่าเป็นตัวฟิลเตอร์มันหมายความว่าเวลาที่เมย์ดึงข้อมูลเนาะปกติแล้วอ่ะมันเป็น total 100% อ่ะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเมย์กดวันจันทร์นะอย่างเงี้ย1อันข้อมูลที่ export ออกมาค่ะก็จะเป็นยอดขายที่ออกมาจากคนที่ซื้อวันจันทร์เท่านั้นนะคะดังนั้นอ่ะเมย์ไม่ได้ต้องการแบบยอดขาย weekday เท่านั้น weekday weekend เท่านั้นอะไรอ่ะเมย์ก็กด total ไปนะคะหรือว่า how of day ก็เหมือนกันค่ะยอดขายเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเมย์แบบเป็นบริษัทเจ้าหนึ่งที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะแล้วเมย์รู้ว่าแบบช่วงเวลานั้นมีการขายไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเมย์ก็อาจจะมาแอบดูก็ได้นะคะว่าแล้วช่วงเวลาที่ขายไม่ได้หน้าร้านเป็นยังไงบ้างนะมีคนแอบมาซื้อไหมนะอะไรเงี้ยดูได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะคะเปิดปิดซึ่งตรงนี้ช่วงเวลาเปิดปิดก็มีถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีมินิบิ๊กซีบางสาขาเขาก็เปิด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้ก็มีเวลาถึงเที่ยงคืนก็สามารถดูช่วงเวลาได้นะคะก็ปกติแล้วในแง่ของ day of week กับ half of day เนี่ยเราดูวันที่เราดู day of week กับ half of day จากเวลาที่เกิดขึ้นจากวันที่เกิดขึ้นในใบเสร็จที่ลูกค้าซื้อนะคะดังนั้นเราก็เลยสามารถ track ได้แต่เมย์ไม่เอาเนาะอย่างที่เมย์บอกเมย์ไม่ได้สนใจว่าแบบจะเอาข้อมูล specific อะไรขนาดนั้นเมย์อยากให้มันรันออกมาให้หมดดังนั้นเมย์กดแค่นี้กด total ไปหมดเลยค่ะแล้วก็เมย์มาคำว่า store ค่ะ
คำว่า store ในที่นี้ค่ะเช่นกันค่ะคำว่า store เราจะประกอบไปด้วย format นะคะที่มี hyper mini pure market food place big c depot เรามีแค่นี้นะคะ format เรานะคะเราไม่มี mm mega market อะไรใดๆอยู่ในระบบเรานะคะเรามีแค่นี้เลยค่ะนี่ระบบนะตอนนี้ที่เรามีนะคะเรามี region ค่ะมี region กรุงเทพปริมณฑล east central north east south west นะคะอันที่เป็นอันโนนนะคะก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนอัปเดตแบบส่วนใหญ่จะเกิดจากอันที่เป็นเหมือนแบบสโตร์ที่เพิ่งเปิดใหม่อะค่ะก็เลยเหมือนยังไม่มีข้อมูล reference ยังไม่ได้มีใครเข้าไปอัปเดตว่าสโตร์นี้อยู่รีเจียนไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะพบอันโนนบ้างปะปายนะคะคลัสเตอร์ค่ะอย่างที่เมย์แจ้งไว้ว่าในอนาคตจะมีการเอาคลัสเตอร์เข้ามาใส่แต่ตอนนี้ยังไม่มีดังนั้นยังไม่ต้องใช้คลัสเตอร์อะไรใดๆนะคะก็ไม่ต้องเลือกอะไรเลยปล่อยมันไว้เป็นโทรๆแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะสโตค่ะอันนี้สโตก็จะเป็นบายสาขานะคะว่าอยากได้สาขาไหนโจทย์ของเมย์ในวันนี้เนี่ยเมย์อยากได้ขนมปังรายเดือนตั้งแต่ปี22จนถึงปัจจุบันรายเดือนด้วยและอยากจะได้ข้อมูลบายฟอร์แมตเวลาที่เมย์บอกว่าเมย์อยากได้ข้อมูลบายฟอร์แมตค่ะเมย์ไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้ว่าเอาฟอร์แมตไหนบ้างนะคะแต่สิ่งที่เมย์ทำเมย์บอกดิเมนชันค่ะว่าให้ format ออกมาด้วยนะดังนั้นมีกดคำว่า format อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่แจ้งไปเวลาที่เรากด dimension แปลว่าเราอยากจะให้ export ออกมาสโคปดาวมากน้อยแค่ไหนแล้วทำไมเมย์ไม่เลือกตรงนี้ล่ะเพราะว่าพูดง่ายเลยค่ะก็คือ format อะเมย์อยากจะให้มองว่าณตรงนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็น scope of universe ที่เราต้องการตอนเนี้ยเราอยากได้ทุก format เราเลือกไปแต่สมมตินะคะเมย์บอกว่าเอ้ยขนมปังอ่ะมันขายแค่ไฮเปอร์อ่ะแล้วเมย์ก็ไม่ได้อยากดูข้อมูลแบบที่มินิอ่ะได้ไหมแบบเลือกเป็นฟิลเตอร์ได้นะคะเมย์ก็เลยจะมาเลือกที่ไฮเปอร์ได้เหมือนกันนะคะคือการที่เราเลือกแค่ไฮเปอร์แบบเนี้ยค่ะเวลาข้อมูลมันเอ็กซ์พอร์ตออกมามันแปลว่าข้อมูลชุดเนี้ยจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาแค่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเท่านั้นเลยนะคะแต่ถ้าเมย์อยากจะได้ all format เมย์กด reset ใหม่แล้วมันก็จะออกมาเป็น total ค่ะถ้าใครสงสัยต่อว่าอ้าวแล้วถ้าอยากได้ region ทำไงอ่ะอยากได้ store ออกมาเป็นรายสาขาทำไงนะคะถ้าสมมติโจทย์ของทุกคนในตอนนี้คือออกมาทุก region และออกมาทุกสาขาเมย์จะให้ไปพิมพ์ที่ dimension ตรงนี้ค่ะให้พิมพ์คำว่า region นะคะ region นี่เราจะเจอคำว่า region นะคะและให้พิมพ์คำว่า storeถ้าพิมพ์คำว่า store ตรงนี้ค่ะข้อมูลสาขาจะออกมาทุกๆสาขาเลยค่ะสมมติอันนี้เมย์ยกตัวอย่างนะคะเมย์ใส่คำว่า store เข้าไปแต่เอาจริงใจจริงแล้วเนี่ยเมย์รู้ว่า store ถ้า export มามันมีหลายร้อยหลายพันสาขามากเมย์ไม่อยากได้มินิอยากทำไงดีอะอยากฟิลเตอร์แค่บางสาขาดังนั้นสิ่งที่เมย์ทำต่อไปนะคะเมย์มากดตรงนี้ format และเมย์บอกว่าเอาเฉพาะไฮเปอร์จะเห็นว่าเมย์ใส่ไฮเปอร์ตรงนี้นะคะแต่ข้างล่างเมย์ไม่ได้คลิกคำว่าสโตร์เลยแต่เมย์ไปบอกดิเมนชันว่าแบบเอ้ยให้เบรกบายเป็นสาขานะคะดังนั้นอ่ะข้อมูลชุดนี้ที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาค่ะก็จะออกมาแค่ไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ลงลึกถึงรายสาขาเลยค่ะสมมติเมย์ลองเอาออกใหม่นะเมย์เอาเป็นทั้งหมดแต่เมย์ยังใส่สโตร์นี้อันเนี้ยมันจะหมายความว่าข้อมูลทุกสาขาและทุกๆฟอร์แมตออกมานะคะดังนั้นน่ะเราสามารถใช้คำว่า store ตรงนี้ค่ะเป็นตัวฟิลเตอร์ได้เลยว่าเอ้ยสโคปที่เราต้องการน่ะเราอยากได้แค่ไหนนะคะอยากได้แค่ไฮเปอร์อย่างเดียวอ่ะแต่อยากได้ทุกสาขาจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่กดตรงนี้ให้มันทุกสาขานะคะบอกไดเมนชันไปเลยว่าเอ้ยให้ออกมาเป็นรายสาขานะเนี่ยค่ะบอกได้เลยมีขอไม่กดสาขานะคะมันจะเยอะมากเลยนะคะเป็นแค่เหมือนแบบสโคปไม่ใช่คำว่าสโคปละกันว่าเอ้ยเราอยากจะได้อะไรถ้าเราแบบไม่มีโจทย์ว่าอยากจะกรองตัวไหนออกเป็นพิเศษก็ปล่อยให้มันเป็นทั้งหมดแล้วบอกว่าเอ้ยเอาฟอร์แมตออกมาเอาลิจิเอนออกมาเอาสโตออกมานะก็จะได้ออกมาทุกอันละค่ะลิฟเป็นทั้งหมดไปนะคะโปรดักเช่นกันค่ะโปรดักอะมีก็ไม่ได้มีแบบอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษเนาะคือณตอนนี้เมย์อ่ะมีแค่ขนมปังของเมย์อย่างเดียวอ่ะแล้วซับคลาสเมย์ก็มีเนี่ย Foreign Slice Asian Pizza มีแค่เนี้ยเมย์ก็
อยากได้หมดเลยแหละถ้าเมย์อยากได้หมดเลยโจทย์ของเมย์อยากได้หมดเลยแล้วเมย์อยากจะได้แบบข้อมูล by sub class by supplier by class อ่ะเมย์จะเห็นได้ว่าเมย์ไม่ได้คลิกอะไรในปุ่มนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่เมย์ทำอ่ะเมย์ไปพิมพ์ใน dimension ว่า how sub class how supplier ด้วย how bar code ด้วยจะได้ออกมาเป็นลาย SKUคือเมย์อยากได้อะไรอ่ะเมย์พิมพ์เข้าไปได้เลยในนั้นนะคะถ้าใครสงสัยว่าเอาแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่า dimension มีอะไรให้เลือกบ้างนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือว่า dimension มีทุกอย่างในนี้นะคะมี division department sub department class sub class supplier เนี่ยทุกอย่างที่มันโชว์อยู่ในตรงฟิลเตอร์ตรงนี้เลยนะคะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะตามนี้เลยนี่เมย์ก็จะพิมพ์ barcode ซึ่งเมื่อกี้ถ้าใครสงสัยนะคะว่าการที่เมย์พิมพ์เข้าไปเยอะขนาดนั้นน่ะทั้ง sub class supplierบาร์โค้ดแบรนด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เมย์พิมพ์เข้าไปเวลาที่มันเอ็กซ์พอร์ตอะค่ะมันจะเอ็กซ์พอร์ตเลเวลมันเอ็กซ์พอร์ตยังไงนะคะก็คือคำตอบก็คือว่ามันจะเอ็กซ์พอร์ตอันที่เล็กสุดเสมอนะคะเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเมย์เลือกอันเล็กสุดเท่ากับบาร์โค้ดนะคะดังนั้นอะเวลาที่มันเอ็กซ์พอร์ตออกมาค่ะมันจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นระดับบาร์โค้ดนะคะแล้วในแง่ของซับคลาสแบรนด์ซัพพลายเออร์เป็นเรฟเฟอเรนซ์เพื่อประกอบบาร์โค้ดนั้นเองว่าขนมปังฟาร์มเฮาส์เอซัพพลายเออร์ XXX แบรนด์ฟาร์มเฮาส์ซับคลาสพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยดังนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าทุกคนบอกว่าเอ้ยอยากจะได้แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของซับคลาสพอแล้วก็ใส่ให้เล็กที่สุดถึงแค่ซับคลาสนะคะดังนั้นอ่ะอย่าลืมว่าเราดูว่าถ้าเราใส่อันไหนเล็กที่สุดน่ะมันจะออกมาเล็กขนาดนั้นและถ้าไม่แน่ใจว่าจะไปรู้ได้ยังไงนะว่าไหนเล็กกับไหนใหญ่นะคะคืออันเนี้ยในแง่ของคำว่า product อะค่ะเขาเรียงอยู่แล้วตั้งแต่ structure ที่เป็นใหญ่นะคะลงไปจนถึงเล็กสุดนะคะนี่ก็จะไล่ลงไปให้เราสามารถเอา Nelson brand ออกมาพร้อมกับแบรนด์ Big C ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเราก็จะได้ดูรู้กันไปเลยว่า Big C เอาแบรนด์ลงที่ไหน Nelson เอาแบรนด์ลงที่ไหนนะคะเดี๋ยวมีจะให้ดูนะคะว่าสรุปแล้วเมื่อกี้มีเลือกอะไรไปบ้างมีกด filter value แล้วไม่ก็กด show all ตรงนี้สรุปแล้วเมื่อกี้ไม่มีเลือก Gregorian month Gregorian year Nelson brand นะคะ barcode sub class supplier brand แล้วก็ format ที่มีเลือกนะตอนนี้นะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบเพราะเราจะไปที่ customer ต่อค่ะ customer ค่ะเมไม่สนใจ segment ของ Big C เลยนะตอนนี้เมไม่ต้องเลือกอะไรค่ะปล่อยไปเป็น total lift ไปเลยนะคะใครสนใจเช่นกันนะคะไปอ่านต่อได้ในเด็กนะคะก็จะมีบอกเรื่องเนี่ยค่ะไพเซนนี่มีให้เลือกใช้งานได้นะคะไปใช้ได้แต่ว่าณวันนี้เมย์ขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้ค่ะและเมย์ไป channel ค่ะ channel เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะว่ามี retail มี B2B นะคะมี order channel โดนใจนอนโดนใจ offline online นะคะสมมติว่าเมย์อ่ะโจทย์ที่1ขนมปังอ่ะเมย์ได้ยอดขาย B2B เลยจ้าดังนั้นนะคะสิ่งที่เมย์ทำอะค่ะเมย์จะเลือกเฉพาะรีเทลเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันเนี้ยเมย์จะได้เอ็กซ์พอร์ตมาแค่ยอดขายของรีเทลเซลล์นะคะแต่ถ้าเมย์บอกว่าจริงๆใจจริงเมย์ก็อยากรู้นะว่าแบบยอดขายใน B2B กับรีเทลอะใครขายได้ดีกว่ากันหรอดังนั้นสิ่งที่เมย์ทำต่อไปเมย์จะบอกดิเมนชันว่าให้เอ็กซ์พอร์ตชานแนลออกมาด้วยจ้าเมย์จะพิมพ์คำว่าชานแนลไปนะคะใส่ไปถ้าใครอยากรู้ order channel อีกนะคะก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วยอดขายอะที่มาจาก B2B โดนใจนอนโดนใจออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างหรอก็ใส่เข้าไปได้นะคะนี่ใส่เข้าไปได้เลย channel เมย์เอา channel พอเพราะเมย์ไม่อยากให้ order channel ออกมานะคะเยอะไปนิดนึงณตอนนี้ค่ะมีมันละเรียบร้อยให้ออกมาเป็นรายเดือนเพราะว่าเดือนเล็กกว่าปีเนาะแล้วก็ในแง่ของ Nielsen brand barcode sub class supplier brand คนที่เล็กที่สุดคือคนที่ชื่อ barcode จะออกมาย่อยที่สุด barcode ที่เหลือเป็น reference อย่างเดียวในแง่ของ format ก็แน่นอนค่ะมีเลือก format แปลว่ามันก็จะออกมาเป็น by hyper market food place depot มีเลือก channel ดังนั้นนะคะข้อมูลที่ออกมามันจะ break by channel ให้เมย์ channel ซึ่งประกอบไปด้วย B2B และ retail ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะตั้งชื่อได้นะคะตั้งชื่อจะเป็นการตั้งชื่อมันจะปรากฏอยู่บนหัว Excel ของเรานะคะสมมติเมย์ตั้งชื่อ Yes นี่ตั้งชื่อนะคะแล้วเมย์ก็กด
เลื่อนมานิดนึงค่ะในโอเวอร์วิวค่ะเขาบอกเมย์ว่าให้เลือกอย่างน้อย1แมทริกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมว่า export limit อ่ะ maximum 950,000 โรค่ะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เมย์ยังไม่ได้ทำนะคะคือคำว่าแมทริกตรงนี้ถ้าแมทริกทิ้งไว้เป็น total ค่ะจะ export ไม่ได้ปุ่มรันจะไม่เกิดขึ้นไม่สามารถรันได้นะคะเมย์ต้องไปเลือกก่อนนะคะแมทริกในที่นี้ค่ะก็คือเมย์เลือกเซลล์ยอดขาย quantity จำนวนชิ้นbasket คือใบเสร็จนะคะเวลาที่มันมีขึ้นว่า basket อะค่ะอย่างเงี้ยณตอนเนี้ยเมย์อะเลือกข้อมูลรายเดือนใช่ไหมคะตั้งแต่22จนถึงปัจจุบันนะคะเวลาที่มันโชว์อะมันก็จะโชว์ basket ตั้งแต่22จนถึงปัจจุบันเนาะดังนั้นคำว่า comparison นะคะถ้าเมย์กดเลือกไปด้วยอะค่ะมันก็จะเปรียบเทียบให้เมย์เลยว่า2022นะคะ versusเดือน1 2022 comparison แปลว่าเดือน1ของ2021ค่ะนะถ้ามีกดคำนี้นะคะเดือน1ของ2021จะปรากฏมาด้วยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะขึ้นมาเป็นนี่ใช้คำว่าคอลัมน์อยู่ข้างๆอะค่ะเป็นเซลล์เป็นบาสเกตอันนึงเป็น comparison บาสเกตอันนึงอะไรเงี้ยค่ะอยู่ข้างๆเหมือนเราต้องรู้เองว่าเหมือนเราต้องมีสติมากๆว่าถ้าเราใช้ comparison basket อะสิ่งที่เราเลือกตรงเนี้ยมันเป็นมัน LY นะแล้วมัน LY มันเปรียบเทียบกับเดือนอะไรอย่างเงี้ยเมย์อะไม่ชอบเมย์จะงงดังนั้นอะสิ่งที่เมย์ชอบทำอะค่ะเมย์ก็จะเลือก basket เนาะแบบเอายอดขายเอา unit เอา ticket ของเดือนที่เมย์ต้องการถึงแม้ว่าเมย์จะเปรียบอยากเปรียบเทียบกับ21อะเมย์ก็อาจจะดึงตั้งแต่21จนถึง23ในระบบเอามาให้หมดเลยอันนี้เมย์ก็ทำเองได้แล้วเมย์ค่อยมาติ๊กเปอร์เซ็นต์โกรทเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเมย์ขอลองเลือกแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาเลือก comparison basket แล้วก็ basket versus comparison แล้วก็เปอร์เซ็นต์โค้ดให้ดูอีกทีนึงนะคะณตอนนี้เมย์ขอเลือกแค่ sale quantity basket ก่อนนี่นะคะแล้วเมย์ก็กด export เลยกด run ค่ะกด run หรือ refresh มีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้มันจะเข้าไปสู่อีเมลของเรานะคะแล้วเรารอแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะเข้าไปสู่อีเมลของเราเมย์ก็จะระหว่างนี้ที่ทุกคนลองกดเล่นไปเล่นมาเมย์ก็จะขอเข้าอีเมลของเราก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอีเมลระหว่างนี้มีขอแอบไปเข้าขอ stop sharing แป๊บนึงนะคะขอแอบไปเข้าอีเมลส่วนตัวของเทรนนิ่ง01ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครใช้เทรนนิ่ง04ค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าอ้าวทำไมไม่มีเข้าอีเมลตัวเองนะคะเพราะว่า data download อันนี้ค่ะมันจะผูกติดกับอีเมลที่เราได้ทำการล็อกอินไว้เมื่อกี้นะคะสักครู่นึงนะคะเมย์ขอแอบเข้าอีเมลของตัวเองก่อนระหว่างนี้ก็กดเล่นไปได้ก่อนเลยนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู Data ดาวน์โหลดนะคะมาเร็วมาเร็วด้วยความที่เหมือน Training 01อีเมลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างมีขออนุญาตให้ดูในหน้าของเมลเลยละกันนะคะเดี๋ยวนะเรามาดูใหม่นะคะมีขออนุญาตสวิชกลับไปแป๊บนึงค่ะเมย์จะขอเลือกเร็วๆมาอีกครั้งนะคะเมย์จะเลือกแบบเมื่อกี้เลยนะคะก็สามารถดูได้ครั้งว่ามีเลือกอะไรบ้างนี่อนุญาตขอกดเร็วๆเมย์จะใส่นั้นให้ออกมาเป็นรายเดือนระหว่างคุณเมย์น้องกรอกอีกครั้งขอสอบถามได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้น้องกรอกตาแล้วกดรันนะคะมันขึ้น something went wrong please refresh the page คือมันเลยไม่แน่ใจว่ามันอ๋อกินเลือก product อะไรไปนะคะเลือกเหมือนเมย์ไหมคะหรือว่าเลือกของไม่ได้เหมือนค่ะพอดีเข้าของตัวเองค่ะอ๋อแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่ามี point ไหนที่เรายังไม่ได้ filter ก็น่าจะ filter หมดแล้วเลือกเดือนแล้วด้วยใช่ไหมคะลองเปลี่ยนเป็น exact ไหมคะ exact ใช่ไหมคะใช่ลองเปลี่ยนเป็น exact แบบแอบเปลี่ยนเป็น exact ก่อนระหว่างนี้ยังเหมือนกันยังขึ้นชั้นติงเหมือนรองคือตอนนี้มีคอนเซิร์นอยู่ว่าในแง่ของการเทรนนิ่งวันนี้นะคะแบบอาจจะใช้พร้อมกันหลายคนเกินไปในบิ๊กซีด้วยอะไรเงี้ยใช่ปกติไม่ขึ้นชั้นติงเหมือนรองนะคะปกติแบบรวดเร็วนะวันนี้อาจจะแบบพอดีไม่อ๋อโอเคเดี๋ยวลองอาจจะขออภัยไม่ค่อยดึงใช่เดี๋ยวถ้ายังเออร์เลอร์อยู่อาจจะ snapแล้วก็ลองส่งลิงก์ให้ทางทีม customer service ดูได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะเพราะปกติถ้ารันได้ค่ะมันจะขึ้นว่า loading filter แบบนี้ค่ะแล้วก็จะขึ้นให้รันได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เมย์ก็ลองเลือกมาเมื่อกี้เมย์เลือกมันหรือยังนะเนี่ยก็รันนะคะปกติก็จะเป็นขึ้นแบบนี้นะคะก็เราถ้าเรามีปัญหาแบบเจอว่ามีปัญหาก็สามารถส่งหาแลนสวิตได้นะคะหรือว่าอีกทางนึงระหว่างที่ไม่รออยู่แล้วกันนี่ปุ่มเฮลตรงนี้ค่ะปุ่มเฮลตรงเนี้ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเอตอนนี้จะไปอันนี้มันจะส่งตรงสู่หลังบ้านเลยค่ะว่าแบบเผื่อมีปัญหาอะไรนะคะว่าที่พอมีปัญหาอะไรก็รีพอร์ตมันโชว์ไม่ถูกต้องก็คือเหมือนเมื่อกี้นะคะมันแบบโชว์อะไรแปลกๆแล้วก็พิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษไปว่าแบบมันโชว์ something went wrong นะแต่ว่าที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะให้เช็คอะเมย์อยากให้ทุกคนอะกดเซฟตรงนี้ไว้ด้วยค่ะ as scenario ไว้ตรงเนี้ยค่ะเพื่อเป็นการเหมือนบอกเราว่าเรากดอะไรไปบ้างนะคะจะได้คนที่สามารถเข้าไปเช็คอะค่ะจะได้เช็คได้ว่าอ๋อเมย์เลือกตรงนี้ไปนะแล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่แล้วนึงนะคะแล้ว copy นี่กดตรงนี้ค่ะแชร์แล้วก็ copy นะคะแล้วก็สามารถปึ๊บใส่ไปได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันใช้ scenario นี้ but something went wrong นะตึ้งๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเซ็นไปได้ค่ะซึ่งข้อความที่เซ็นตรงเนี้ยก็จะส่งไปสู่ทีมดูแลหลังบ้านโดยตรงนะคะหรืออีกทางนึงก็คือส่งมาหาแบบ client service ก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่เราเลือกเลยแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นเหมือนการเซฟรีพอร์ตไว้ก่อนแล้วก็เราไปแชร์บอกเขาว่าเอ้ยสิ่งที่เราเลือกเซฟไว้อ่ะมันรันไม่ออกนะช่วยดูหน่อยนะคะมาของเมย์มาแล้วค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีการบอกว่าตอนนี้ไฟล์ของคุณอ่ะพร้อมดาวน์โหลดแล้วนะ
ให้ดาวน์โหลดเลยไหมก็กดดาวน์โหลดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าสิ่งที่เมย์เลือกไปเมื่อกี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะมีเวลา24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงอ่ะหมายถึงว่าสมมติเนาะตอนเย็นตอนคืนอ่ะเมย์ทำงานตอน 5 ทุ่มแล้วเมย์ก็แบบไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบ AP เลยแต่ว่าเมย์เข้ามาที่อีเมลของเมย์แล้วเมย์ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะมันจะได้ขึ้นมาเป็น Excel ค่ะนี่ค่ะขอแป๊บนึงนะคะกำลังจะเสร็จสิ้นของเมย์ก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะซึ่งอย่าลืมว่าตรงนี้นะคะมันจะส่งมาจาก no-reply@datasapien.co.uk นะคะก็เผื่อใครสงสัย datasapien เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ของ Nielsen นะคะแล้วก็ให้เขาช่วยทำการพัฒนาระบบ AP นี้แหละโอเคค่ะเราไปดูรีพอร์ตของเราดีกว่านะคะนี่ค่ะข้อมูลที่ออกมานะคะเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าเมย์อ่ะเลือกแค่ format นะคะแล้วก็เมย์เลือกแบรนด์นะคะแล้วก็เลือก Nielsen brand เลือก channel นะคะเลือกปีเลือกเดือนแล้วก็เลือกยอดขายเมื่อกี้ตามที่เมย์บอกเลยค่ะว่าถ้าเมย์เลือก2022 01ไปจนถึงเดือน2022 037นะคะมันก็จะโชว์ออกมาเล็กที่สุดก็คือเป็นบ่ายเดือนแต่แกก็เรียนเยียร์ตรงเนี้ยที่เมย์พิมพ์ไปใน dimension ค่ะมันก็จะเป็นเหมือน reference นะคะว่าอันนี้ปี22นะจ๊ะปี23นะจ๊ะก็เป็น reference เผื่อใครเอาไปเหมือน pivot เพื่อดูภาพปีหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรายังจะมีอีกนะคะ channel ว่าอันเนี้ย Bixi ยี่ห้อ Bixi อ่ะขายได้จาก B2B sale กี่บาทขายได้จาก retail sale กี่บาทนะคะนี่ก็จะเห็นหมดเลยนี่เป็นยอดขายอันนี้คือหน่วยเป็นบาทนะคะแล้วก็รวม VAT เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราได้ทำการเลือกแบบรวม VAT นะคะอ่ะแล้วเมย์ก็เล่นต่อนะคะเมย์ขอไหนซิบาร์โค้ดแล้วกันบาร์โค้ดเมื่อกี้เมย์ไม่ได้ดึงบาร์โค้ดใส่บาร์โค้ดไปเลยใส่สับคัทด้วยเอาให้เยอะๆใส่เยอะๆไปได้เลยนะคะเยอะๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวระบบอ่ะจะบอกเราเองว่าแบบเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราได้ทำการเลือกเกิน 950,000 โลระบบก็จะเขียนว่าแบบคุณต้อง reduce selection อะไรบางอย่างอย่างเช่น product เดือนปี format อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถค่อยๆลดสโคปได้แล้วก็ตามปกติอ่ะสมมุติถ้าเมย์เลือก period ยาวๆอะค่ะถ้ามันเยอะมากจริงๆอะเราไป SQ by store เมย์อาจจะต้อง run ทีละข้อมูลทีละชุดอะค่ะอาจจะต้อง run ข้อมูล by store by SQ ของปี22ก่อนแล้วก็อีกรอบนึงค่อยมา run ข้อมูล by SQ by store ของปี23เนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันนี่รอแป๊บเดียวเองค่ะข้อมูลมาแล้วค่ะไม่นานนะคะไม่นานต้องบอกว่าไม่นานเพราะเมย์มีแค่ขนมปังเลยไม่นานเมย์ไม่ได้แบบเลือก Total Vixi แล้วออกมาเป็น SKU อันนั้นน่าจะแบบไม่น่าไหวน่าจะรันนานเกินไปนะคะรอบเรียบนี่มาแล้วค่ะจะเห็นว่าเมื่อกี้ความแตกต่างนะคะว่าไฟล์ขวามือนะคะเป็นไฟล์ที่1อ่ะมีขอเลื่อนไปฝั่งซ้ายแล้วกันนี่ไฟล์ที่1มีเลือกแค่แบรนด์กับ Nielsen นะคะดังนั้นน่ะในแง่ของ product อ่ะค่ะก็จะออกมาแค่แบรนด์กับ Nielsen brand ค่ะและในนี้ค่ะไฟล์ที่2มีเลือกใหม่ค่ะมีได้ subclass ด้วยนะคะแล้วมีก็จะได้ barcode ด้วยดังนั้นจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้ว barcode คือสิ่งที่เล็กที่สุดนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะออกมาเป็น by barcode ค่ะนี่ก็จะออกมาเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเป็น by barcode ด้วยแล้วก็เป็น by channel ด้วยแล้วก็เป็นบายเดือนด้วยข้อมูลก็จะมีข้อมูลยอดขายด้วยแบบนี้นะคะยิ่งใส่ยิ่งอย่าลืมนะคะยิ่งใส่ในดิเมนชันยิ่งเล็กสุดยิ่งเยอะสุดนะคะมาอนุญาตเอา order channel ออกก่อน format ออกก่อนถ้าอยากได้อะไรก็มาเอาออกในนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เมย์ติดเรื่องนึงไว้อยู่นะคะว่าสมมตินะตอนนี้เมย์เลือกปีตรงนี้ year ly แค่2023นะคะปี ly แค่2023เดี๋ยวเมย์ขอลองเลือกใหม่นะคะ2023อยู่ไหนนี่2022ค่ะแล้วในแง่ของ dimension นะคะเมย์จะเลือก
ป็นปีด้วยสมมตินะเมย์เลือกแค่ปีอย่างเดียวนะคะ1ปีเลยแต่ว่าเมย์ยังดันใส่คำว่า dimension เนาะอันนี้และในนี้เมย์ก็ใส่คำว่า sale และในนี้เมย์ก็จะใส่ comparison sale ด้วยในนี้เมย์ใส่ sale versus comparison ด้วยและเมย์ก็จะใส่ sale versus comparison percent ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็น4 matrix มาตรฐานที่มันจะมีในทุกๆอันนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามี quantity comparison quantityquantity versus comparison quantity versus comparison percent อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะและเมย์ก็อย่าลืมที่จะเลือกขนมปังค่ะปังในนี้ค่ะเมย์ใส่เมย์เมื่อกี้เมย์เลือก category ขนมปังอย่างเดียวเนาะแต่ว่าใน dimension อ่ะเมย์อยากดูเป็นภาพ cat นะคะเมย์จะลองทำให้ดูว่าแล้วถ้าเมย์อยากดูเป็นภาพแคทล่ะเมื่อกี้เมย์เลือกขนมปังนี่แล้วในไดเมนชันเมย์ไม่ใส่คำว่า glass ได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเมย์เลือกให้ดูอันนี้สาเหตุที่เมย์เลือกแค่ขนมปังนะคะเพราะตอนนี้เมย์ย้ายกลับมาอยู่ใน user ส่วนตัวของเมย์ซึ่ง user ส่วนตัวของเมย์อะค่ะจะเห็นทุกๆแคทใน Big City เนาะดังนั้นเมย์ก็เลยต้องเลือกขนมปังแบบนี้ไว้ค่ะมาเรา export นะคะก็ refresh ก็ได้ค่ะแล้วก็รอแป๊บนึงค่ะไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวก็มานะคะทุกครั้งเวลาที่เราได้เปลี่ยนอะไรไปอย่างเช่นนะตอนนี้เมย์อาจจะอยากเพิ่มเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลื่อนลงมาดูตรง overview นิดนึงนะคะ overview กับ export อะค่ะมันจะมีเขียนไว้ว่าแบบถ้าระบบมันยังรันข้อมูลอยู่มันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ขึ้นว่าให้เอ็กซ์พอร์ตได้นะอยากให้เลื่อนลงมาดูนิดนึงนะคะเพราะบางคนอาจจะลืมว่ากดรันเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะรันเป็นข้อมูลเก่าออกมาอยู่นะคะนี่ค่ะเรารอแป๊บนึงแล้วว่าจะได้ข้อมูลนี่ค่ะอันนี้เมื่อกี้นะคะเมย์อะไม่ได้ใส่คำว่าขนมปังลงไปเนาะแต่ถ้าเมย์เอ็กซ์พอร์ตมาโดยที่ไม่ได้ใส่คำว่าคลาสในดิเมนชันนะคะเมย์อาจจะสับสนได้ว่านี่เมย์ดึงอะไรมาเนี่ยนะคะดังนั้นอะเมย์จะแนะนำว่าถึงแม้ว่าเมย์จะดึงแค่ขนมปังภาพแค่ขนมปังนะเมย์ควรใส่คำว่าคลาสด้วยในดิเมนชันไปนะตรงนี้ค่ะเมย์ควรใส่ไปมันจะได้มีคอลัมน์ออกมาที่เขียนว่าคลาสขนมปังค่ะถ้าเมย์ไม่ใส่มันจะเป็นแบบนี้แล้วเมย์ก็จะมานั่งงงเองนะคะแต่ว่าเมย์อาจจะงงไม่มากเนาะเมย์อาจจะมาแอบดูฟิลเตอร์เซตได้ว่าเอ๊ะเมย์เลือกอะไรไปนะนี่ไงล่ะคลาสขนมปังนะคะแต่ว่าเมย์ชอบที่ให้มันออกมาเป็นคำว่าคลาสขนมปังเลยมากกว่าเนาะไม่งั้นมันแบบงงอะว่าแล้วมันก็น่าจะกำลังมาแล้วขนมปังของเมย์ที่มีคำว่าคลาสขนมปังด้วยรันก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าพอใส่คลาสไปแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยระหว่างรอคลาสขนมปังออกมานะคะจะให้เห็นว่าเวลาที่เมย์ดึงข้อมูลค่ะตรงเนี้ยมันจะแปลว่าขนมปังอ่ะขายได้517ล้านนะคะเมื่อกี้เมย์เลือก2022เนาะเพราะมันก็เขียนมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วคำว่า comparison sale อะค่ะถ้าเรากลับไปสังเกตอะจะเห็นว่าเราใช้คำว่า year ly ค่ะคำว่า ly มันจะแปลว่าตรงนี้เป็นข้อมูลของทั้งปีที่เป็น2021นะคะดังนั้นจะเห็นว่า2022ขายได้517ล้าน comparison sale เนี่ยเมื่อกี้มันเรากำหนดไว้แล้วคือมันคือ ly ของปีที่แล้วพีเรียดนั้นเลยนะคะมันคือปี21ขายได้438ล้านคำว่า sale versus comparison แปลว่าเอา sale 22ลบกับ sale 21นะคะเป็นส่วนต่างเนาะก็คือบวกมา79ล้านนะคะดังนั้นค่ะตรงนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์โกรทนะคะก็คือเ
growth มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะ growth มา 18% นั่นเองนะคะดังนั้นก็อันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าถ้าใครอยากให้มีคำว่า compassion sale แบบนี้ออกมาไหมหรือว่าอยากจะใช้คำไหนก็ใส่ใน metric ได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกไว้เนี่ยเราต้องมานั่งคิดก่อนเนาะว่าเซลตรงนี้เท่ากับปี22นะแล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้ compassion sale อะเราเลือกเป็นLY หรือ PP กันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็อาจจะสับสนเราเองอาจจะสับสนได้นะคะบางทีเมย์ก็เลยเลือกที่จะแบบดึงพีเรียดยาวๆมาเลยไม่ต้องให้ระบบคิดให้ว่า LY คือปี21แต่เมย์ก็เลือกมาทั้ง21และ22เพื่อเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานค่ะมาค่ะเมื่อกี้นะคะให้ดูความแตกต่างนิดนึงว่าจากเมื่อกี้ที่เมย์เอาขนมปังไปใส่เนี่ยคำว่าคลาสไปใส่เนี่ยค่ะในดิเมนชันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาความแตกต่างมันคืออะไรนะคะนี่ค่ะอันนี้คือความแตกต่างเลยค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีคำว่าขนมปังเพิ่มเข้ามานะคะแค่นั้นเลยค่ะดังนั้นค่ะถ้าสมมุติต่อให้เราแบบเลือกที่เลเวลไหนอะเมย์ก็อยากให้เราใส่สิ่งนั้นเข้าไปนะคะอย่างอันนี้เมย์เลือกคลาสเมย์ก็ใส่คลาสไปถ้าเมย์อยากได้ subclass ออกมาเมย์ก็ใส่ subclass ไปมันก็จะได้ออกมาข้อมูลเป็น by subclass อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอยากให้บรรทัดหนึ่งเป็น total ขนมปังได้ไหมแล้วที่เหลือเป็นข้อมูล by SKU ล่ะได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะคือถ้าทำแบบนั้นอ่ะต้องรันสองรอบเพราะว่าข้อมูลมันมองว่าแบบก็คุณเลือกเล็กที่สุดเป็นยังไงมันก็จะมาเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นอ่ะมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่เราเลือกเล็กที่สุดนะคะก็ถ้าอยากทำแบบนั้นก็สมมตินะคะอาจจะแบบดึงไว้ subclass รอบนึงใน dimension ให้เป็น subclass ปึ๊บ dimension ให้เป็น subclass อีกรอบนึงก็ใส่คำว่า barcode เข้าไปค่ะอะไรแบบนี้เราก็จะได้เห็นแถวที่แบบมีความแยกกันได้เหมือนกันค่ะก็สมมติถ้าเมย์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมย์ก็จะทำการเซฟตรงนี้ค่ะอย่างที่เมย์แจ้งไว้เมื่อกี้เราสามารถกด add ได้การกด add ตรงนี้ปุ่มนี้เราไม่ต้องไปติ๊กอะไรเลยนะคะเพราะว่าที่มันมีเขียวๆตรงนี้ค่ะแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้การ selection ไปแล้วก็ปล่อยระบบเข้าไปเราไม่ต้องกดเพิ่มอะไรเพราะว่าจะเห็นพูดง่ายๆเลยเห็นได้ว่าคำว่า store ค่ะ format region big C cluster ตรงนี้แล้วก็ store เมย์ไม่ได้เลือกอะไรเลยถูกต้องก็เมย์ไม่ได้เลือกเพราะว่าเมย์ใส่คำเหล่านี้ใน dimension นะคะเมย์ก็ตั้งชื่อได้ค่ะแล้วก็กด add ได้สมมติเมื่อกี้เมย์กด paste 1 นะคะเมย์กด add ค่ะก็จะ add ไปเลยค่ะแล้วก็เมื่อใดที่เมย์มีการเหมือนแบบเอ้ยอยากจะ save ทับ test 1 ได้ไหมนะคะแล้วเมย์อ่ะไปเปลี่ยน metric ตัวใดตัวหนึ่งสมมติเมย์เอา quantity เข้าไปนี่สมมตินะคะจะเห็นว่ามันมีสีส้มขึ้นมาตรงนี้สีส้มอ่ะแปลว่าอันที่เมย์ทำใหม่เพิ่มเข้าไปสีเขียวตรงนี้ที่เป็นกรอบค่ะแปลว่าเป็นอันเก่าที่มันพ่วงมาจากเทสหนึ่งนะคะดังนั้นอ่ะเมย์อยากจะเพิ่มสีส้มที่เมย์เพิ่มเข้าไปเพราะว่าเมย์ใส่ quantity เข้าไปในแมทริกเมย์กดตรงนี้ค่ะ edit scenario แล้วมันก็จะให้เมย์ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อได้ไม่เป็นไรเมย์ไม่เปลี่ยนแต่เมย์ไม่อยากเปลี่ยนแล้วเมย์ก็กด save change นะคะอ่ะก็จะเห็นว่าณตอนนี้ค่ะมันก็จะเป็นเซฟให้เมย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถ edit หรือเรากด delete สมมุติเราเผลอกด delete นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เมย์ได้ทำการเลือกไว้ว่าคีย์นะคะก็ได้หายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เมย์เซฟไว้ก็ได้หายไปเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะอย่าเผลอกด delete หรือว่าปุ่ม reset ก็อย่าเผลอกดนะคะปุ่ม reset เนี่ยก็คือ reset ทุกอย่างที่เมย์ได้ทำการเลือกมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เช่นกันค่ะถ้าเมย์อยากจะได้อะไรเมย์ก็กลับมากดนี่นะคะเลือกในนี้ได้เลยและเมย์บอกเพื่อนว่าเอ้ยช่วยดูเซเรียลนี้หน่อยเพราะว่าเพื่อนเมย์เซตเป็นเทมเพลตไว้แล้วอะเอาไปใช้ไหมนะคะเมย์ก็กดนี่แล้วก็กด copy นะคะแล้วเมย์ก็อาจจะส่งแบบในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะอันนี้สมมติเมย์รู้แล้วแหละว่าเมย์จะส่งให้พี่บีเนาะเมย์ก็ตั้งชื่อว่า asdata download assignment assignment ก็คือให้สุจิตรานี่แล้วเมย์ก็ใส่ serial ลงไปนี้แล้วเมย์ก็เซ็นนี่กดเซ็นได้นะคะก็คือเป็นการส่งข้อมูลให้พี่บีอ่ะเข้าไปใช้ serial เดียวกับเมย์นะคะซึ่งเวลาที่แจ้งเตือนมาค่ะ
มันก็จะขึ้นมาตรง inbox ที่เราเห็นนะคะตรงนี้มันก็จะมีแจ้งเตือนมานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นี่เราจะกด open ทุกครั้งเวลาที่มีคนส่งแบบนี้มาให้เราอะค่ะเราสามารถเข้าไปคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วพอเราคลิกเสร็จนะคะมันจะมีปุ่มสมมติว่าเมย์ส่งให้ทุกคนใช่ไหมพอทุกคนคลิกปุ่มเนี้ยเนาะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันได้การทำการเซฟอัตโนมัติลงในรีพอร์ตนั้นๆแล้วเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปใช้งานได้เลยค่ะและต้องบอกไปก่อนว่าเวลาที่เซฟแบบนี้ค่ะมันเป็นการเซฟรีพอร์ตไหนรีพอร์ตนั้นนะคะไม่ได้สามารถแบบแครี่สิ่งที่เราเซฟจากสมมตินะคะ data download แล้วไปใช้ในเซลฟรีได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะมันเหมือนแบบแยกออกจากกันเลยอะค่ะประมาณนั้นก็วันนี้ขออภัยด้วยนะคะถ้าวันนี้ใครเจอ something เป็นรองไหมว่าวันนี้เผอิญอาจจะแบบใช้งานของกันเยอะเกินไปนิดนึงเผอิญวันนี้ชนกันนะคะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ยังเป็นอยู่ก็อย่าลืมแจ้งปัญหามาได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ควรเป็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ในแง่ของ data download มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามสามารถแชทไว้ในนี้ได้นะคะคือตอนนี้มีคนถามเรื่องอันโนนนะคะตอนนี้อันโนนเนี่ยตรงรีเจียนนะคะคือเมียใช้คำว่า Big C ยังไม่ได้อัปโหลด database ของสาขานั้นๆเข้าไปนะคะดังนั้นอ่ะอันโนนก็คือแปลว่ายังไม่มีข้อมูลค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดึงใหม่อีกทีผัดไปแบบประมาณ 2-3 วันนะคะสเตจัสจากอันโนนก็จะเปลี่ยนเป็นรีเจียนที่สาขานั้นเขาควรอยู่นะคะใช่ก็อาจจะตอนนี้อาจจะเป็นอันโนนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสมมติเมย์ดึงอีก3วันเนี่ยค่ะก็คืออาจจะกลายเป็นนอตและอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เดี๋ยวรอ Big C อัปเดตข้อมูลนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ทั้งนั้นเลยหรือว่าจริงๆถ้าไม่มีจริงๆแปลว่า Big C อ่ะไม่ได้ใส่รีเจียนนั้นใน database ของสาขานั้นๆ นะคะก็ยังไงใครเจออะไรแปลกๆก็แชทมาสอบถามได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมสมมุติว่าดําริยังเป็นอันโนนอยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เปิดมานานแล้วอย่างงี้ก็แจ้งมาได้นะคะถ้าเจออะไรแปลกๆค่ะนี่ค่ะก็ในแง่ของ data download นะคะก็อย่าลืมลองไปแบบ export หลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็เวลาที่เราอ่ะปกติแล้ว data download อ่ะเป็นรีพอร์ตที่ใครหลายๆคนนะคะได้มีการเซฟไม่เหมือนเป็นเทมเพลตเพื่อดูข้อมูลรายเดือนนะคะเอจะบอกว่าถ้าเราสามารถเซฟเทมเพลตไว้จะดีมากค่ะแล้วเดือนต่อไปเราก็ทำหน้าที่แค่แบบมาเปลี่ยนเดือนใหม่นะเท่านั้นเองค่ะแต่อย่าลืมว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าอย่างเงี้ยเดือน8อ่ะจะขึ้นมาในระบบแล้วค่ะแต่ว่าเดือน8อ่ะในข้อมูลตอนนี้มีถึงแค่วันที่8เดือน8เท่านั้นเองนะคะก็อย่าเพ้อไปกดนะคะรอก่อนนะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลเต็มเดือน8อย่างที่เมย์แจ้งไปค่ะก็รอสัก2วันดีกว่านะคะก็หลังจบวันที่31เนี่ยเป็นเมย์จะดึงแบบวันจันทร์เลยนะคะวันที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้เห็นข้อมูลที่คอมพลีทมากขึ้นแบบจะได้รวมไปถึงข้อมูลที่เหมือนแบบสโตมีการส่งอาชานะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยรอไม่ได้ต้องประชุมวันจันทร์ไม่ได้อย่างเงี้ยดึงได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องแบบดีมาร์คตัวใหญ่ไว้นิดนึงว่าแบบอาจจะช่วงปลายวีค่ะวีค4อ่ะส่วนใหญ่บางทีอ่ะมีปัญหาเรื่อง data ของสโตอาจจะมีการส่งดีเลย์วันถึง2วันอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอันนี้มีใครเล่นอะไรแล้วเจอ error ไหมคะเมื่อกี้นอกจากแบบเมื่อกี้มีที่มี something went wrong ก็อย่าลืมว่าถ้าเราเลือกเยอะเกินไปนะคะถ้าสมมติบางคนเนี่ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเลือกแบบอย่างเมย์เนี่ย Total Big C เมย์มี Total Big C แล้วถ้าเมย์ยังเลือกเป็น by SKU by store เงี้ยค่ะระบบมันไม่ยอมให้เอ็กซ์พอร์ตออกมาแน่นอนนะคะก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาไม่ได้ค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ data download ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครมีคำถามลองเล่นไปก่อนแล้วก็ทิ้งคำถามมาได้ช่วงบ่ายนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะปล่อยไปพักเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วมีขอดูแป๊บนึงเที่ยง4นาทีนะคะเมย์ขอกลับมาตอน
บ่ายโมง15แล้วกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนบ่ายโมง15นะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้จะล็อกอินค้างไว้ก่อนก็ได้นะคะใน Microsoft Teams หรือว่าเดี๋ยวเขากลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะ